กราบนมัสการพระอาจารย์พระครูไบดิกามนาถโอภาโสที่เคารพอย่างสูงยิ่งคำนี้เป็นคำที่3ของการปฏิบัติกระผมขอรัตนาพระอาจารย์แสดงธรรมที่เกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติและขออนุญาตถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติได้ถามมาและรวบรวมมาเป็นคำถามครับขออนุญาตถามก่อนเลยนะครับ อยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายสติปัฏฐาน4ในช่วงเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือทำกิจกรรมอื่นๆนะครับกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมยังไม่แน่ใจว่าจะดูอย่างไรดูฐานไหนดูอย่างไรครับโยมนั่งตามสบายนะสติปัฏฐาน4นะโยมมันมีงานมีความสัมพันธ์กับเรื่องของงานวิจัยที่ชื่อว่าธรรมวิจยสัมโพชฌงค์มันทำงานร่วมกัน ในเวลาโยมที่จะวิจัยตัวอะไรเนี่ยอย่างนั่งอยู่แล้วจะวิจัยเรื่องตัวอะไรดีอ่ะจะวิจัยเรื่องตัวอะไรดีวิจัยตัวตรงที่มันเกิดขึ้นตรงปัจจุบันนะโยมเพราะมันมีหลักฐานรองรับไงอย่างหลวงพ่อดื่มน้ำโยมจะวิจัยเรื่องอะไรดีวิจัยเรื่องอนาคตว่าตายได้จะไปไหนเหรอโยมวิจัยว่าเออนิพพานมันเป็นยังไงเหรอมันคือวิจัยตัวตึงอยู่ตรงปัจจุบันที่มีหลักฐานรองรับนี่ไงโยมจริงการปฏิบัตินี่นะมันปฏิบัติทีละขนาดเท่านั้นเองนะโยมทีละขนาดเท่านั้นเองแล้วปฏิบัติก็เพื่ออะไรทั้งหมดโยมก็เพื่อมีความสุขตรงปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาทุกตรงปัจจุบันก็มีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้จริงๆเลยยังไม่ได้ปฏิบัติไปฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตหรอกมันอยู่ตรงปัจจุบันขณะว่าทำไงให้มันทุกข์มันเกิดขึ้นถ้าทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วทำไงให้มันหายไปเท่านั้นเองแล้วมันก็วิจัยอยู่แถวๆนี้โยมสตินั้นตัวไหนมันเด่นตัวไหนมันทำหน้าที่มันก็ดูตัวนั้นน่ะใช่ไหมอย่างโยมดื่มน้ำตัวอะไรมันเด่นน่ะตัวดื่มน้ำมันเด่นถ้าเกิดเดินมาเหยียบน้ำตัวอะไรมันเด่นน่ะไอ้ตัวที่เหยียบน้ำมันเจ็บมันก็เด่นใช่ไหมโยมจะวิจัยตัวไหนนะถ้าเกิดโยมได้ฟังข้อมูลข่าวสารโยมโกรธอย่างเงี้ยโยมจะนั่งวิจัยเรื่องราคะดีไหมไม่ได้โยมก็วิจัยเรื่องตัวโกรธจะไปเกิดจากอะไรใช่ไหมเกิดโยนนั่งเพ้อไปเคลิ้มไปเกิดราคะขึ้นจะวิจัยเรื่องอะไรดีวิจัยเรื่องโกรธดีไหมไม่ดีก็วิจัยเรื่องราคะมันเกิดจากอะไรนี่โยมเห็นไหมนั่นสี่ปัญหาสี่ที่ถามมันจะดูตัวไหนดีไม่ใช่หรอกโยมก็ดูตัวตรงปัจจุบันนี่ละก็ตัวอะไรมันผ่านเข้ามาอ่ะอย่างโยมจะนั่งอยู่ที่เนี้ยจะดูตัวอะไรดีตุ๊กแกงูแมงป่องไม่โยมเกิดเข้าห้องนอนจะดูตัวอะไรดีก็ดูว่ายุงมันเข้ามาหรือเปล่านะคือหลวงพ่ออะไรจับยุงอยู่ถ้าเกิดงูมันผ่านมาเราจะวิจัยตัวอะไรดีจะวิจัยยุงดีไหมเอองูเห่ามันมาแผ่ไม่เบี้ยไม่เอาจะไม่สนใจท่านจะวิจัยเรื่องยุงก่อนตัวไหนมันเด่นไงโยมตัวไหนมันสำคัญตัวไหนมันกำลังทำหน้าที่ใช่ไหมมันก็วิจัยตัวนั้นอย่างโยมเดินอย่างเงี้ยเห็นไหมทางกระทบพื้นมันรู้สึกไปนี่กายวิญญาณเถื่อเดินที่หลวงพ่อบอกไปสะดุดหัวตะปูเล็กๆหรือใครก็ทำเข็มหล่นไปเหยียบจี๊ดมันเจ็บนี่วิจัยตัวอะไรทีนี้เวทนาเกิดจากอะไรก็รู้เห็นไหมวิจัยตัวตรงปัจจุบันไม่ใช่ว่าจะไปนั่งหาเรื่องกับนายโยมมันดูว่าอะไรไม่เกิดขึ้นตัวไหนมันเด่นนี่เวลาดื่มน้ำอย่างพ่อดื่มอย่างเงี้ยมาดื่มมาดื่มอีกรอบทุกด้วยน้ำนี่มันยังไม่มีบทบาทอะไรมากนะโยมดื่มอย่างนี้นะโยมก็วิจัยเนี่ยกายในกายน้ำนี่ไม่ใช่ตัวตนผสมเข้ามาข้างในกายก็ไม่ใช่ตัวตนนี่น้ำนี่โยมว่ามีกลิ่นอะไรทายสิใครเป็นคนชงรู้ไหมรู้ได้จากอะไรหลวงพ่อต้องเป็นคนแก่ชงมาเออโยมว่าทำไมถึงรู้ว่าเป็นคนแก่ชงเพราะเขาใส่ยาหอมหลวงพ่อไม่เคยกินยาหอมเลยวันนี้เขาใส่ยาหอมมาให้ต้องเป็นคนแก่แง่คนสาวน่าจะใส่สามสตรอเบอรี่อะไรมาให้นี่มันใส่ยาหอมมาเห็นไหมโยมก็วิจัยแล้วไหมวิจัยต้องเป็นคนแก่ชงมาแง่คนสาวจะพกยาหอมมาได้ยังไงนี่โยมก็ดูสินี่มันก็เกิดเวทนาใช่ไหมกลิ่นมันหอมดีไ
แต่หอมนี่เอาอีกหน่อยนึงเราก็วิจัยสิพอมันพอใจมันก็อยากได้ใช่ไหมโยมแต่มันใช่เราไหมไม่ใช่ตัณหามันอยากได้เวทนาหรือมันดื่มเข้าไปมันหายเจ็บคอมันอยากพ้นทุกเวทนาแต่เวทนาไม่ใช่ตัวตนนะโยมโยมก็วิจัยไปอย่างเงี้ยแล้วเวทนามันถาวรไหมมันก็ไม่ถาวรนะดื่มอีกทีนึงมันก็เกิดชิวหาวิญญาณโยมก็ดูไปอีกใช่ไหมวิญญาณมันรับรสจมูกมันก็รับกลิ่นมันได้มีกลิ่นยาหอมสัญญามันก็เข้ามาโยมก็วิจัยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยขณะที่โยมกำลังทำงานวิจัยได้เห็นความจริงเนี่ยไอ้ความทุกข์จะปรากฏตัวไม่ได้คือความทุกข์มันปรากฏตรงที่ว่าเราไม่ชอบเห็นไหมโยมนี่โมหะมันโผล่เข้ามาเขาวิจัยตัวโมหะอยู่เป็นสร้างเราไม่ชอบมันก็ทุกข์ใจสิใช่ไหมใครเอาน้ำแบบนี้มาให้เนี่ยตัวไหนมันเด่นก็อยู่ตรงนั้นนะโยมนั้นดื่มน้ำโยมก็วิจัยได้นี่ไงตัวไหนมันเด่นโยมก็ดูตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราที่ดื่มน้ำเนี่ยโยมสามารถเห็นได้ตั้งหลายตัวแต่ตัวไหนมันเด่นกับเพื่อนใช่ไหมอย่างที่หลวงพ่อบอกตอนแรกตัวกายะตัวกายในกายมันเด่นต่อมามันรับกลิ่นด้วยรับรสชาติด้วยไอตัววิญญาณมันเด่นเห็นไหมโยมวิญญาณไม่มีมาก่อนในการรับกลิ่นได้กลิ่นยาหอมไหมไม่ได้กลิ่นโยมก็ไอขานะวิญญาณโยมก็เลยไม่เด่นนี่ไงแต่โสตวิญญาณจะเด่นหรือกายวิญญาณจะเด่นหรือมโนวิญญาณจะเด่นเพราะโยมก็คิดตามไปด้วยอย่างนี้เห็นไหมคิดเรื่องวิญญาณสิวิญญาณคืออะไรไม่ใช่โยมต้องดูว่าจิตกำลังคิดเนี่ยทำให้เกิดมโนวิญญาณไม่ใช่ไปนั่งคิดต่อวิญญาณคือแล้วมันก็พลาดสิโยมเห็นไหมขณะกำลังคิดปั๊บมันรู้ความคิดนี่มโนวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่วิญญาณคืออะไรแล้วก็นั่งคิดต่อหลวงพ่อถามวิญญาณคืออะไรวะแล้วก็นักหนังสือหน้านั้นบอกว่าอย่างนั้นหนังสือหน้าเรียบร้อยเลยโยมเห็นไหมหลงแล้วอ๋อนี่มันหลงไปในเนื้อหานี่แทนที่มันเห็นว่าพอคิดปั๊บนี่มโนวิญญาณเกิดรับรู้ความคิดไม่ใช่เผลอคิดอย่างนี้เห็นไหมว่าตัวไหนมันเด่นแต่ว่าโยมจะเห็นมันหมดหรือเปล่าเท่านั้นเองไงในกายเห็นไหมพูดถึงว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตจิตที่พอใจเห็นไหมโยมจิตที่ไม่พอใจจนถึงธรรมในธรรมนี่ไงธรรมในธรรมมันละเอียดหน่อยคือขันธ์ห้าแต่คนที่ลมเห็นได้หมดอ่ะอย่างที่ดื่มน้ำครั้งเดียวก็เห็นขันธ์ห้าทั้งหมดเห็นกายเห็นเวทนาใช่ไหมโยมเห็นสัญญาจำได้ว่านี่กลิ่นยาหอมเห็นไหมเห็นความคิดพอใจหรือไม่พอใจเห็นวิญญาณที่เข้าไปรับรู้รสรับรู้กลิ่นใช่ไหมโยมเห็นหมดเลยห้าตัวนี่ปัญญาตัวไหนมันเด่นเนี่ยตัวไหนปัญญามันพร้อมแค่ไหนเขาได้บอกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะสำหรับวิปัสสนาญาณิกที่มีปัญญากล้านี่โยมก็ต้องมาดูตัวเองอีกว่าโยมอยู่ในกลุ่มประเภทไหนอย่างเช่นในสี่ประธาน4ตัวเนี่ยนะทั้ง4ตัวโยมมันเป็นประตูเข้าไปถึงมรรคผลนิพพานได้หมดนะไม่ใช่โยมจะต้องเข้ามันทุกๆช่องทางนะไม่ใช่โยมเด่นตัวไหนที่หลวงพ่อบอกเลยนะอย่างกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยการตามดูกายในกายเนี่ยเหมาะสำหรับสมถะญาณิกที่มีปัญญาน้อยคือใช้ความสงบนิดหน่อยมีปัญญาพอประมาณก็จะพอจะเห็นได้ว่าไอ้กายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนนี่ก็โยมเห็นไหมน้ำมันไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมน้ำไม่ใช่ตัวตนกินเข้าไปเนี่ยประกอบเป็นร่างกายมันก็พอเห็นได้แล้วว่าไอ้กายนี่ไม่ใช่ตัวตนนี่โยมถ้าโยมไม่ต้องมันก็เหมือนกับชาวนาเนี่ยโยมโยมไปเกี่ยวข้าวทุกเขาไหวไหมโยมนักร้องลูกทุ่งคนโยมไปร้องสู้เขาไหวไหมเพราะอะไรโยมรู้ไหมเขาถึงเกี่ยวข้าวเก่งเขาถึงร้องเพลงเก่งเขาถึงต่อยมวยเก่งโยมเขาไม่ได้ใช้เวลาไปเรียนหนังสือเยอะเขาใช้เวลาแค่เก่งเฉพาะด้านแล้วเขาไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นเขาเกี่ยวข้าวไปอย่างเดียวเขาก็เก่งเรื่องเกี่ยวข้าวโยมไปเกี่ยวข้าวตู้เขาไหวไหมโยมเกี่ยวขึ้นก็ดังก๊อก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 กระดูกลั่นไปหมดเลยพอขึ้นจากนามาโยมค้างเลยต้องไปดัดกระดูกใหม่อีกรอบว่าทักษะโยมไม่มีนี่หลวงพ่อบอกแล้วว่าอะไรวะนั้นไอ้ทักษะแต่ละอย่างมันเหมาะสำหรับบางคนนะโยมอย่างตามดูกายเนี่ยถ้าเขาไม่เก่งเลยเขาก็เก่งเลยไปด้านเดียวไปเลยเห็นไหมโยมเขาก็เห็นชัดไปเสียอย่างนี้เป็นต้นเราจะสุ่มตัวอย่างลมหายใจมาเขาก็เห็นชัดไปเลยอย่างนี้นี่เราก็ต้องดูประเภทอีกแล้วว่าเราประเภทไหนเราเพศจิตใจมีความสงบเป็นพื้นฐานแต่ปัญญาไม่กว้างขวางมากมายนักเอาแค่นี้ก็พอมันก็พอเห็นนะโยมหลวงพ่อบอกแต่วันแรกอ่ะผู้ใดบริโภคกายาคตาสติผู้นั้นบริโภคอมตะโยมก็ไปนิพพานได้นะนิพพานคือคำว่าอมตะโยมเห็นว่าถ้ากายไม่ใช่ตัวตนไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากเนื่องโดยกายคือพวกเวทนาต่างๆหรือต่างๆในเรื่องร่างกายมันก็ไม่ใช่ตัวตนถ้ากายไม่ใช่เราอยากไปอยากได้อะไรที่มันจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามันก็ไม่อยากได้มันก็ไม่อยากจะไปยึดเพราะเวทนาของนางฟ้าเทวดามันก็พอใจกับรูปที่ปราณีตเนี่ยแต่ถ้ารูปมันไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นโยมมันจะหมดรสชาติไปหมดเลย
ก็จะไปอยากได้มันทำไรมันก็ไปนิพพานได้เหมือนกันนี่พวกนี้ทุกพวกดุกายเหมาะสำหรับสมถะญาณิกที่มีปัญญาน้อยพวกที่ดูเวทนาในเวทนาโยมไหมเหมาะสำหรับสมถะญาณิกที่มีปัญญากล้าคือต้องเก่งหน่อยนึงมีปัญญากล้าไงเกิดป่วยอ่ะไปผ่าหัวใจหลวงพ่อไปผ่าหัวใจมาแล้วหมอเขาก็เลื่อยๆนะโยมนะเลื่อยเนื้อเลื่อยกระดูกเลื่อยหนังเลื่อยเอ็นวางยาสลบเสร็จเขาก็เอาหนูพ่อยเขาถ่ายวิดีโอไว้ตอนเขารักษาเนี่ยเขาเอาแม่แรงใส่ไปนะโยมแม่แรงเขาจะไปง้างกระดูกซี่โครงนี่ออกเพื่อเห็นหัวใจโยมพยาบาลเห็นหัวใจหลวงพ่อแล้วว้าวมันโยมไม่เคยเห็นหัวใจหลวงพ่อใช่ไหมโยมไม่รู้ความเป็นยังไงพยาบาลได้เห็นแล้วว้าวเอาวาซาบิมาวางเลยเตรียมกินหัวใจพระสักทีตอนแรกเขาก็เอามัดเอาเหล็กร้อยซิกลับไปที่เก่าโยมเอาเหล็กร้อยซิโครงไว้เพราะถ้าเอาไม่เอาเหล็กร้อยมัดไปอยู่หรอกเอาเหล็กร้อยมัดไว้แล้วก็เย็บหนังเย็บเนื้อเย็บอะไรหมดนะเวลาต้องอยู่ห้อง ICU สัก3วันหลวงพ่อไม่อยู่ผ่าตัดปั๊บหลวงพ่อก็ออกเลยไม่อยู่ห้อง ICU ด้วยสายยางเอาออกหมดเลยโยมออกหมดเลยแล้วก็มาอยู่โรงพยาบาลด้วยออกจากโรงพยาบาลอีกด้วยภายใน3วันออกมาก่อนแล้วก็ต้องอยู่ตั้ง7วันเอาสัก3วันพักฟื้นสัก5วันหลวงพ่อมาอยู่แล้วไปแล้วออกมาไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงยังไม่แข็งแรงหน้ารถวันนี้ยังแบบโอ้โหโลกหมุนมีใครรู้ว่าโลกหมุนไหมหลวงพ่อเพิ่งจะรู้วันนั้นว่าโลกหมุน ร่างกายมันวิ่งเวียนเยอะโค้งเคไปหมดเลยไม่มีแรงเยอะเปิดประตูไม่มีแรงเลยแล้วก็ไปถึงที่พักนะคุยพักที่โรงแรมส่วนสามพานรสการเล่นแถวๆนี้ไม่พักบ้านด้วยเปิดโรงแรมพักเลยริมแม่น้ำอากาศดีๆเอาผ้าแผลออกแล้วโยงโอ้โหเป็นแฟงเกสไตล์ใช่ไหมเย็บสดๆเลยเลือดยังซิบๆอยู่เลยเอาไปถึงทำได้มโยมจะต้องเข้าสมาธิเก่งนี่เขาเรียกว่าถ้าโยมจะดูเวทนาในเวทนาโยมแยกเวทนาว่ามันไม่ใช่เรานะโยมต้องเข้าสมาธิแยกออกไปจิตโยมจะตั้งมั่นอยู่ที่หนึ่งเวทนาอยู่ที่หนึ่งเขาบอกว่าพวกที่ดูเวทนาในเวทนาเป็นพวกสมถะญาณิกที่มีปัญญากล้าหลวงพ่อก็ลองถอยมนิยมนะคือถอยไม่เข้าสมาธิดูสิคือไม่เข้าฌานไม่เข้าสมาธิถอยมาเป็นคนธรรมดานะโอ้โหโยมมันจะเป็นคนป่วยจริงๆเลยจิตใจก็ไม่มีกำลังกายก็ไม่มีกำลังหวาดกลัวว้าวุ่นไปหมดเลยเนี่ยนี่ถ้าโยมไม่มีสมาธิบริบูรณ์ไม่พอนะโยมถูกทุกข์ทรมานรบกวนเลยนะจิตมันจะกระสับกระส่ายจิตมันจะหงุดหงิดรำคาญจิตจะไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็จะแบบผ่านไปทั่วแล้วกันอ่ะเหมือนโยมเวลาป่วยหรือโยมเจ็บหรือไม่สบายแต่โยมคิดว่าโยมขี้หงุดหงิดง่ายและกำลังโยมไม่พอจะต้านมือกับมันไหวเรื่องเล็กๆน้อยๆโยมก็จะรำคาญง่ายเห็นไหมที่บอกว่าถ้าดูจะดูเวทนาในเวทนานะโยมต้องมีสมาธิสูงมากเพื่อจะแยกมาเวทนาแล้วไม่ใช่เราอยากลองไหมว่าเวทนาไม่ใช่เรามีสมาธิพอไหมเวลาเจ็บขึ้นมาใช่ไหมโยมเวลาป่วยขึ้นมาเนี่ยมันจะเอาไปใช้อย่างพ่อเล่าประสบบาดเหตุใช่ไหมเนี่ยรถชนตุ้มพลิกตกไปข้างล่างโยมใช่ไหมจิตเป็นเข้าสมาธิเนี่ยไหมโยมไม่เจ็บทั้งที่เลือดได้ท่วมหัวเย็บ40กว่าเข็มนี่ต้องคิดสิหมอจริงเจอลาดนอนเฉยไม่ร้องสักคำนึงมันฝึกเอาไว้ก่อนโยมมันฝึกเอาไว้ก่อนแล้วมันแยกออกมาได้มันถ้าโยมไม่มีโยมแยกไปได้โยมจะเจ็บมากเลยนิดนึงโยมก็เจ็บนิดนึงโยมก็เจ็บแล้วก็บ่นอารมณ์ก็จะเสียง่ายจิตจะเสียการทรงตัวนี่ต้องดูว่าเราเหมาะกับการดูเวทนาไหมถ้าจิตเราไม่มีสมาธิสูงโยมดูไม่ได้หรอกโยมจะถลำไปในเวทนาทันทีเลยพอถลำปั๊บจะเจ็บโยมแล้วมันก็จะไม่มีกำลังพอเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราจริงไหมโยมบอกหลวงพ่อบอกว่าเวทนาไม่ใช่เราแต่ผมเจ็บแต่หนูเจ็บอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยเลยโยมเห็นไหมต้องดูว่าเราเหมาะกับพวกอะไรทีนี้เราไม่เก่งเรื่องพวกนี้นะโยมอย่าเข้าไปแย้มกับมันนะเจ็บตัวเปล่ากำลังไม่พอดีไม่ดีนะเป็นง่อยเปี้ยเสียขาไปเลยคือไปฝืนสู้มันโดยที่ว่าโยมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขานึกออกไหมโยมอย่างหลวงพ่อเป็นนักวาดเนี่ยโยมทำงานคนเดียวเป็นนักวาดดีไหมดีเกิดหลวงพ่อเปลี่ยนใจแล้วให้เป็นนักวาดดีกว่าไปเป็นนักมวยอย่าว่าจะรอดไหมไม่ดูตัวเองเลยว่าไม่เหมาะกับเป็นนักมวยเลย2ทีก็กระดูกก๊อกตายคาที่แล้วไม่ต้องถึงยกที่2ไม่ยอมยกแรกก็ไม่ทันจะถึงครึ่งยกก็ไปแล้วก็นี่ไงคล้ายกันโยมมาโยนเหมาะอะไรไปอยู่กับฝูงหมาที่หน้าไหวไหมไล่กัดตูดควายอ่ะคิดว่าจะกัดเข้าไหมนะโยม
กัดเหมือนกันจะฟันติดไปเลยฟันปลอมหลิดติดตูดควายไปเลยนึกภาพอย่างที่เปรียบเทียบไปเห็นเยอะว่าเราต้องดูว่าเราเหมาะกับอะไรเราเหมาะกับอะไรไม่ใช่เขาทำตามกับทำตามก็ไปยังเราไม่ได้เหมาะกับอย่างนั้นจริงไม่ได้โยมเราไม่วัสยมอย่างนั้นเราก็มีนิสัยอย่างนั้นแล้วก็มีไม่มีศักยภาพอย่างนั้นแต่ให้ได้ไปเล่นบทละครเป็นคนเศร้าๆร้องไห้ดาราจะน้ำตาพอทำได้ไหมน้ำหมากไหลเยิ้มๆน้ำตาไหลปริ่มๆ พอถนัดไหม แล้วก็มีตีนกาเงี้ยโอ้พอทำได้พอทำได้แล้วใช้เวลาไปตั้ง60ปีแล้วพอจะได้มา ต่อมาดูจิตโยมดูจิตในจิตพวกนี้เหมาะสำหรับวิปัสสนาญาณิกที่มีปัญญาน้อยเห็นไหมโยมถึงมีปัญญานิดหน่อยก็พอจะเห็นแล้วอย่างจิตมีราคะไอ้มะโยมเนี่ยจิตมีโทสะเห็นแล้วเออมันมีโทสะฮะโทสะเกิดจากอะไรก็รู้ออกมันเกิดจากคิดไม่ดีคิดไม่ดีราคะมันเกิดจากการไปคิดฝันใฝ่พอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงใช่ไหมนึกถึงรสชาติอาหารมันเกิดราคะน้ำลายไหลขึ้นมานึกถึงส้มตำสิข้าวมันไก่รัดหน้าบะหมี่เกี๊ยวก๋วยจั๊บเย็นตาโฟขนมเค้กผัดซีอิ๊วผัดไทยมีชอบบางอย่างเนี่ยพิซซ่าสปาเกตตี้พูดเพื่อเห็นว่าราคะมันก็เกิดได้อยู่บางทีนะพอมันอะไรสะดุดใจที่มันชอบใช่ไหมจิตมันก็จะแบบส่งอาการทางกายโดยที่ก็น้ำลายไหลที่อะไรเงี้ยต่อมฉีดน้ำลายคิดถึงชื่อนายกเห็นไหมโยมมันก็จะรู้ว่าจิตมีราคะหรือมีโทสะเออโยมใครมีราคะกับนายกไหมมีไหมพวกนี้เนี่ยก็ดูเลยดูง่ายไหมจิตง่ายจะตายไปโยมอะไรกระทุ้นด้วยปั๊บมันปี๊ดขึ้นมาเงี้ยออกมันมีโทสะไม่โทสะเกิดจากอะไรเกิดจากการไปวางใจไม่ชอบเขาขึ้นมาอย่างนี้บางคนวางใจว่าชอบเนี่ยพวกนี้เขาอาจจะชอบนะโยมเห็นไหมเนี่ยดูตาเป็นประกายไหมบอกท่านยกก็ว้าวคล้ายๆกันนะโยมเห็นไหมดูง่ายดูง่ายจิตมีโมหะหลงๆเมื่อเมื่อยไหมเฮ้ยมันเมื่อยนี่นี่ง่ายๆโยมพวกดูจิตบอกสำหรับวิปัสสนาที่มีปัญญาน้อยโดยเฉพาะบทดูจิตนะไม่ค่อยเยอะโยมจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่เห็นไหมโยมพอจะเห็นเออมันฟุ้งซ่านว่ะตอนนี้มันฟุ้งซ่านที่มันตึกมันหดหู่ใจไม่ค่อยมีกำลังอย่างนี้เห็นพอเห็นง่ายจิตตั้งมั่นหรือจิตไม่ตั้งมั่นเออก็พอเห็นง่ายเห็นไหมโยมจิตเป็นใหญ่หรือจิตไม่เป็นใหญ่อย่างเช่นจิตมันไม่จิตมันเป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วกันนะเช่นใครก็มาเล่าในความคิดบางๆมันโผล่มาแล้วจิตมันเป็นใหญ่กว่ามันไม่ถูกครอบงำคือเขาเอาความคิดมาครอบงำใจโยมไม่ได้เพราะจิตใจโยมใหญ่กว่ามันกว้างใหญ่ถ้าคุณไปโยมคนใจแคบมีคนเข้ามาเล่าได้เดี๋ยวปั๊บมันอินไงไม่โยมอ๋อจิตมันเล็กจิตมันใจแคบนี่บอกผู้ชายใช้ว่ามีใจเล็กนิดเดียวบางคนก็มีจิตใจกว้างใหญ่ไม่มีประมาณอย่างนี้มันพอเห็นว่าช่วงนี้เราใจแคบใจเล็กใจน้อยอะไรเงี้ยแหละช่วงบางช่วงใจใหญ่มันครอบงำเราไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็พวกบวชดูในจิตที่ละเอียดได้เยอะแยกเป็นเรื่องของว่าจิตเป็นใหญ่ไปถึงจิตอยู่ในสมาธิหรือจิตในองค์ฌานเขาก็มีภาษาแขกนิดหน่อยนะเรียกว่าจิตเป็นมหคตะก็รู้จิตมหคตะแปลว่าเป็นใหญ่อยู่ในองค์ฌานฌานเนี่ยมีลักษณะมีผวังเป็นลักษณะเหมือนจิตมันแนบแนบอยู่ตรงนี้มันไม่กระจายไปข้างนอกเดียวคือสติมีความไม่ล่องลอยเป็นลักษณะมีที่ตั้งส่วนสมาธิมีการไม่กระจายตัวเป็นลักษณะมีการรวมเห็นไหมโยมนี่เวลาดูจิตเราจะเห็นว่าตอนนี้จิตมันกระจายแล้วจิตมันรวมจิตมันรวมเล็กหรือจิตมันรวมใหญ่นี่พอจะเห็นแล้วเขาเรียกจิตเป็นมรรคตะจนถึงจิตเป็นใหญ่ก็รู้จิตไม่เป็นใหญ่ก็รู้จิตตั้งมั่นก็รู้จิตไม่ตั้งมั่นก็รู้จิตหลุดพ้นก็รู้จิตไม่หลุดพ้นก็รู้เป็นต้นเห็นไหมนี่ก็จบหมวดดูจิตแล้วมีกิ้วแค่ได้โยมดูสิเห็นไหมพอหมดธรรมานุปัสสนาธิปทานแล้วโยมเห็นไหมเนี่ยพวกที่เห็นธรรมในธรรมพวกนี้เหมาะสำหรับวิปัสสนาญาณิกที่มีปัญญากล้าที่แทนที่มันจะเห็นแค่กายไปแบบพวกกายอย่างเดียวหรือพวกเวทนาอย่างเดียวหรือพวกจิตอย่างเดียวไม่เห็นหมดเลยทีนี้ตั้งแต่มันเห็นนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์5ตัวเนี่ยเป็นนิวรณ์ธรรมเห็นนิวรณ์เป็นธรรมะหมดเลยโยมกามัญชนะนิวรณ์ก็เป็นธรรมะเกิดจากอะไรก็รู้เห็นไหมตากระทบรูปมันไปเก็บความชอบในใจพอนั่งสมาธิปั๊บมันพัฒนาไปเป็นความกำหนัดพอใจในรูปอันนั้นในรสอันนั้นมันฝันใฝ่ว่าอ๋อมันมาจากตัวนี้นี่เองเห็นไหมโยมแล้วก็พิจารณารูปไม่ได้สวยจริงสักหน่อยนึงมันละเอียดเข้าไปแล้วมันก็แค่ธาตุสี่เนี่ยไอ้กามัญชนะมันก็หายไปสิพยาบาทนิวรณ์เกิดจากอะไรก็รู้อ้อหูกระทบเสียงได้ยินข้อมูลข่าวสารมามันเก็บความไม่ชอบไว้พอนั่งสมาธิปั๊บเป็นพยาบาทมันเป็นความไม่ชอบที่ประทุษร้ายที่จะไปโต้ตอบต่อสู้อย่างเงี้ยมาจากไอ้ตัวนี้นี่เองเห็นไหมโยมไหม
มันใช้ปัญญากล้ากว่าไหมจนถึงเนี่ยถีนมิทะนิวรณ์เนี่ยหดหูซึมเศร้าเกิดจากอะไรอ๋อมันเคยไม่สมหวังแล้วมาเลือกอดีตมาคิดมาทับถมตัวเองว่าเรามันไม่เก่งเรามันไม่ดีเกิดความท้อแท้ไม่มีแรงกระตือร้อนเกิดความหดหูซึมเศร้าเห็นไหมโอ้ยซึมเศร้าที่เกิดจากไอ้ตัวนี้นี่เองที่มีอาการซึมเศร้ามันนั่งไหนก็ไม่มีเรื่องบิดแรงโยมเห็นไหมบุคลิกจะฟ้องเลยพวกซึมเศร้าโยมดูปั๊บรู้ปุ๊บเลยตัวนี้พวกกินแห้วบ่อยท้องอืดท้องอืดไปนั่งไหนก็ไม่ค่อยสมหวังสมหวังบ่อยไหมโยมอ่ะโยมผู้ชายอ่ะเขาชอบใส่แว่นอ่ะสมหวังบ่อยไหมหนุ่มคนแรกได้แล้วสมหวังบ่อยไหมจีบใครสำเร็จทุกคนหวาดทั้งห้องแล้วแต่มัธยมมาแล้วตอนเรียนมัธยมผู้ชายด้วยกัน อันนี้ก็ถือว่าสมหวังนะขนาดนั้นไหมฝีมือขนาดนั้นได้ปะไม่กินแห้วไหวไหมอ๋อเห็นไหมดูหน้าก็รู้ท้องอืดๆท้องอืดๆหน้าเมื่อๆไม่ค่อยกระตือรือร้นคิดว่านายนี้ก็คงไม่ได้แล้ววะในสุดไปเที่ยวป่าดีกว่านี่จริงแล้วมันเนี่ยเราเล่นนะโยมเห็นไหมปั๊บดูปั๊บรู้เลยโยมพวกที่ไม่สมหวังเนี่ยบุริกมันจะฟ้องมันจะฟ้องทันทีแล้วก็ดูซึมซึมเศร้าๆไม่มีแรงกระตือร้นชวนทำอะไรก็ไม่ค่อยกล้าทำอ่ะพวกนี้ทำคิดว่าทำไม่ได้คิดว่าทำไม่ได้ใครชวนอะไรปั๊บนี่เริ่มทำหน้าแบบเครียดแล้วพยายามจะหนีออกนอกฉากแล้วจริงๆโยมโยมดูปั๊บโยมรู้ปุ๊บเลยเห็นไหมโยมต้องมีปัญญากล้ามากเลยเนี่ยพวกดูถูกนิพพินในมิถานิวรณ์จนถึงฟุ้งซ่านในอดีตในอนาคตจนถึงลังเลสงสัยละล้าละลังละล้าละลังไหมละล้าละลังโลเลไหมมีแฟนยังมีแล้วว้าวนึกแล้วต้องมีผู้หญิงขาดสติบ้างนะไม่งั้นผู้ชายแต่ผู้หญิงเขาก็เป็นคนที่มาตรฐานดีนะโยมที่เขาเรียกโยมเนี่ยคือตอนแรกที่เขาสาวๆเขาเรียกไปต้อง10ประการแล้วเขาลดมาเหลือ9เหลือ8เหลือ7 6 5 4 3 2 1ว่าขอเป็นผู้ชายก็พอแล้วจบหลวงพ่อดูถูกมากเลยนะเนี่ยทำไมถึงดูถูกมันจะกินแห้วเหมือนกันหรือมั้งคุยเล่นๆนะโยมเห็นไหมมันดูง่ายโยมมันดูง่ายตีกับลังเลละล้าละลังพวกนี้ดูหน้าก็รู้แล้วดูอาการก็รู้ดูใจตัวเองก็เห็นนะโยมมันขี้สงสัยมันขี้ลังเลในเรื่องนิวรธรรมโยมเห็นไหมเขาไม่ได้กำจัดมันโยมนิวรห้าเกิดขึ้นเขาไม่ทำลายมันเขาใช้วิธีอะไรโยมว่าเขาใช้วิธีวิจัยนิวรประกอบปั๊บเขาวิจัยตัวนิวรนะโยมมันไม่ใช่วิธีการทำสมาธิแต่มันเป็นการเจริญปัญญาว่าไอ้กามจะทำนิวรเกิดจากอะไรไม่ใช่ว่าเขาไปข่มมันนะโยมพอกามเกิดขึ้นเขาข่มมาด้วยสุภาพเขาไม่ทำอย่างนั้นพยาบาทเกิดขึ้นข่มด้วยเมตตาเขาไม่ทำอย่างนั้นอีกโยมเขาวิจัยว่ามันเกิดจากอะไรเมื่อโยมวิจัยเสร็จโยมจะไม่โยมไม่ต้องให้อภัยก็ต่อไปแล้วเพราะอะไรฮะโยมว่าทำไมต้องให้อภัยเขาเมื่อวิจัยเสร็จแล้วเพราะไม่มีเขาอีกต่อไปโยมเห็นไหม มันจบแบบยั่งยืนกว่าถ้าโยมแค่ให้อภัยโยมคิดว่ามีเขาโยมก็มีแล้วก็มีเราแล้วก็มีเขาผิดแล้วก็มีเราถูกอันนี้มันไม่ตรงตัวปรมัตถ์โยมแล้วมันแก้ปัญหาไม่ยั่งยืนแต่ถ้าไม่มีเขาแล้วก็มีเขาผิดด้วยแล้วไม่มีเขาเคยทำร้ายเราด้วยมันแค่เวทนากลุ่มหนึ่งที่เกิดจากผัสสะแต่ไม่ใช่เขาทำมันแก้ปัญหายั่งยืนกว่าโยมและก็ไม่ใช่เขาเป็นแค่อวิชากลุ่มหนึ่งซึ่งมีความอ่อนแอทางวุฒิภาวะทางใดทางหนึ่งถึงได้เกเรก้าวร้าวหรือเหยียดหยามข่มเหงเอาเปรียบเบียดเบียนโยมไม่ต้องไปโกรธเกลียดสิ่งไม่มีตัวตนหรอกที่มันเป็นแค่ความอ่อนแอเห็นไหมโยมไม่ต้องให้อภัยด้วยแต่มันหายแบบยั่งยืนเลยไม่ใช่ได้ยินชื่อเขาปั๊บปี๊ดขึ้นทันทีเงี้ยมันไม่ปี๊ดอีกต่อไปนะโยมมีไหมแถวนี้มีปี๊ดไหมมีไหมไม่มีเดี๋ยวแจกไปรับที่ครูตุ้ยครูนี่โยมก็มีสัญญานะเปรียบเทียบแล้วเอ๊ะหลวงพ่อมาถึงอะไรวะเนี่ยตัดหาความคล้ายความเหมือนเจอจนได้แต่หลวงพ่อไม่ได้พูดนะโยมคิดเองนะโยมภาพว่าวิธีนี้แปลกกว่าคือแทนที่จะกำจัดนิวรณ์5กับเอานิวรณ์5มาวิจัยนี่โยมเห็นไหมโยมซึ่งมันมีปัญญามากกว่าต่อมาอีกตัวนึงตัวอะไรโยมตัวขันธ์5ในธรรมานุปัสสนาธิปัฏฐานเนี่ยรูปขันธ์เกิดจากอะไรก็รู้ดับเพราะอะไรก็รู้เวทนาก็เหมือนกันคือเวลามันเกิดขึ้นรู้จักมันสัญญาไอ้โยมมีสัญญาขันธ์ด้วยแต่ในบทแรกๆมาไม่มีโยมเห็นไหมคิดถึงชื่อนายกใช่เราคิดหรือเปล่าหรือแค่ความจำปรากฏขึ้นนี่แค่สัญญาขันธ์โยมนี่มันสัญญาฮะที่ไม่ใช่เราถ้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้จะจำได้ไหมคิดถึงชื่อนายกนอร์เวย์เว
โยมถ้าไม่เคยได้ยินชื่อมันก็จำไม่ได้แต่ว่าสัญญาไม่มีตัวตนเพิ่งมีมาก่อนไม่ใช่ว่าทุกสัญญาเกิดขึ้นปั๊บมีปุ๊บโยมมันมีตามเหตุปัจจัยเห็นไหมเนี่ยโยมจงช่องเป็นพวกมีปัญญากล้าแล้วไอ้มันสัญญาขันสัญญาไม่ใช่ตัวตนสัญญาเกิดจากผัสสะเนี่ยสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนี่ก็กลุ่มของธรรมานุปัสสนาธิปัฏฐานแต่มีตัวที่เด็ดมากเลยตัวนี้คือตัวอายตนะ6โยมอายตนะ6พระเจ้าท่านตรัสว่าเมื่ออายตนะ6ภายนอกภายในกระทบกันเนี่ยทำให้เกิดสังโยชน์ตัวใดก็รู้เห็นไหมโยมจะต้องมีปัญญากล้ามากเลยเกิดตัวอะไรขึ้นบ้างโยมอย่างเช่นถ้าโยมไม่เห็นนะว่ารูปรสกลิ่นเสียงไม่ใช่ตัวตนเดี๋ยวจะเห็นว่ามันเป็นตัวตนจะเกิดสังโยชน์เบื้องต่ำข้อแรกคือสักกายทิฏฐิแล้วต่อมาโยมก็ไม่รู้ว่าไอ้หกตัวเนี่ยทำให้เกิดสุขทุกข์หรืออุเบกขาโยมก็ไม่สงสัยโยมก็สงสัยว่าสุขทุกข์มาจากอะไรนั่นนี่อะไรนี่เป็นเพราะอะไรที่โยมเห็นว่าอ้อไอ้หกตัวนี่ทำให้เกิดสุขทุกข์อุเบกขาสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เขาทำไม่ใช่เราทำเห็นไหมโยมมันหายสงสัยเวลาวิกิจฉาแล้วมันก็ละสิทธิปตาปามาด้วยคือไม่ต้องไปแก้ปัญหาด้วยศีลพจน์ที่งมงายก็เพราะเวทนา6ตัวไม่ใช่ตัวตนโยมนี่หมดอายตนะ6โยมละสังโยชน์ไปได้3ตัวแล้วต่อมาสังโยชน์อีก2ตัวเบื้องต่ำคือราคะกับปฏิฆะเห็นไหมโยมราคะเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากความพอใจในสุขเวทนาที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายนี่ไงพุทธเจ้าบอกว่าอายตนะ6เนี่ยทำให้เกิดสังโยชน์ตัวใดก็รู้ทำให้สังโยชน์ตัวใดดับก็รู้ราสังโยชน์ตัวนั้นจะไม่กลับมาเกิดอีกเพราะอะไรก็รู้เห็นไหมโยมว่ามันเหมาะสำหรับวิปัสสนาญาณิกที่มีปัญญากล้าจะต้องปัญญาเฉียบมากเลยใจในลึกซึ้งถึงที่สุดเลยเนี่ยราคะเกิดจากความพอใจในรูปรสกลิ่นสีทำให้เกิดความสุขปฏิฆะคือไม่พอใจกับทุกขเวทนาที่เกิดจากไอ้หกตัวนี้เหมือนกันอันนี้คือหมดอายตนะ6นะโยมจนถึงความฟุ้งซ่านที่โยมฟุ้งซ่านกันไปแล้วจนถึงอวิชชาสังโยชน์เบื้องสูงด้วยทั้งหมดก็มาจากอายตนะ6ทั้งหมดนะโยมสังโยชน์10ตัวเห็นไหมมาดูพ่อพูดถึงเลข6ตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะเลข6มันทำให้เกิดเวทนา6และตัวสมุทัยคือตัวตัณหาคือตัณหา6โยมซึ่งตัวที่ว่าวาดย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์ก็คือตัวทุกข์ตัวแรกเลยซึ่งมีอุปทานยึดมั่นกับมันเห็นภาพไหมนั้นพอหมวดอายตนะ6เสร็จปั๊บก็จะไปต่อด้วยหมวดโพชฌงค์7เห็นไหมโยมวันนี้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานโอ้โหเพียบเลยมากันระดับลึกๆทั้งนั้นเลยโยมอยากรู้จักโพชงเจ็ดอีกแล้วเห็นไหมนี่ผู้เจ้าก็สอนเนี่ยสติสัมโพชงมีอยู่หรือไม่ก็รู้ธรรมวิจยะสัมโพชงมีอยู่หรือไม่ก็รู้ในใจเนี่ยในการประพฤติเนี่ยมีอยู่หรือไม่ก็รู้ในธรรมวิจยะมีไหมตอนนี้วิจัยสติสัมโพชงมันบริบูรณ์ไหมธรรมวิจยะมันบริบูรณ์ไหมวิริยะสัมโพชงมีอยู่หรือไม่ก็รู้อย่างนี้เห็นไหมโยมมันขยันไหมที่จะปีกก้านอกุศลปิติสัมโพชงมีอยู่หรือไม่ก็รู้เนี่ยปัจจิสัมโพชงมีอยู่หรือไม่ก็รู้เนี่ยสมาธิสัมโพชงจนถึงอุเบกขาสัมโพชงอีก7ตัวโยมดูสิเห็นไหมต้องใช้ปัญญากล้าถึงจะเห็นพวกนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นทุกคนนะถึงโยมแค่ดูกายเป็นนะเห็นว่ากายไม่ใช่เรามันก็จบได้เหมือนกันนะโยมแต่บางคนมันไม่แล้วใจคือปัญญามันซอกแซกปัญญาหาที่สุดสรุปให้เจออีกตัวนึงโยมในหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือตัวอะไรอริยสัจ4โยมอริยสัจ4เห็นไหมมันสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมโยมแต่ละตัวมันก็มาต่อเนื่องกันหมดเลยตั้งแต่เนี่ยรู้จักทุกข์ไหมอะไรคือทุกข์กิจต่อทุกข์ให้รู้ไหมอุปทานขันห้าว่าโดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์คือเข้าไปยึดมั่นว่ารูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราซึ่งเกิดจากตัณหาคือขันห้าทั้งหมดโยมมาจะประชุมที่เวทนานะโยมมีรูปก็เพื่อจะกระทบเพื่อให้เกิดเวทนาเวลาโยมคิดนะโยมจะคิดชอบหรือจะคิดชังก็แล้วแต่นะคิดเป็นใหญ่เป็นโตหรือคิดจะแก้ปัญหาทั้งหมดโยมมันคือเพื่อความสุขหรือเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นอะเดี๋ยวคิดว่าคนที่อยากเรียนหนังสือเก่งๆอยากมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆอยากได้สุขพัฒนาไหมที่คิดอย่างนั้นนะโยมเห็นภาพไหมดีก็จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่ดีทานค้าที่ไม่ดีมันก็อยากให้พ้นทุกพัฒนาโยมเห็นไหมแต่อาจจะดูอ้อมหน่อยก็เรียกว่าภาวะตัณหาคืออยากได้ภาวะที่ดีกว่าคือตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ดีกว่าเพื่ออะไรเพื่อไปที่ไอ้กามตัณหานั่นนะโยมไปที่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายนี่ไงจนถึงอยากพ้นจากภาวะที่ไม่น่าปรารถนาเห็นไหมโยมมีฐานะตำแหน่งต่ำต้อยอย่างนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมันก็ได้ไอเวทนาจากไอพวกนี้น้อยหน่อยมันอยากจะพ้นจากเรื่องทีนึงอยู่ที่อยู่อาศัยที่คับแคบมีเสียงกระทึกหนกหูอย่างนี้มันก็อยากพ้นจากภาวะของรูปเสียงเห็นไหมโยมกลิ่นรสสัมผัสกายที่มันไม่นุ่มนวลที่มันไม่หวานหอมอ่อนโยนปราณีตแต่ทั้งหมดมาลงที่เวทนาแต่โยมเรียนว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนตัณหาดับตัณหาดับอุปทานขันธ์5ก็ดับนิโรธแจ้ง
ตัวที่เห็นนี่คือตัวมรรคเห็นไหมโยมพุทธเจ้าถึงสอนเนี่ยเข้าไปละเอียดยิบเลยนี้ตัณหาก็คือตัณหา6ตัณหาจะเกิดที่ไหนจะเกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายเกิดที่ไหนอีกเกิดที่ตาเข้าไปกระทบรูปเกิดที่ไหนอีกเกิดที่จักขุวิญญาณเกิดที่จักขุสัมผัสเกิดจากเวทนาเห็นไหมโยมเกิดจากความตรีถึงรูปอย่างนี้เนี่ยต้องละเอียดอ่อนแล้วถ้าเข้าไปเห็นอย่างนี้อ๋อที่พวกนี้มันตัณหามันก็แค่6ตัวเนี่ยที่หลวงพ่อขึ้นตอนโยมเห็นว่า6ตัวโยมจะไปทิ้งมันนะแล้วมันก็เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตประจำวันโยมทุกวันเลยเราไม่ได้ไปคิดไกลถึงอนาคตมากมายหรอกมันเป็นทีละขณะทีละขณะที่จะไม่ให้มันก่อทุกข์ขึ้นมาหรือถ้ามันก่อตัณหาเราก็รู้จักมาแล้วอ้าวนี่ตัณหาจะได้พัฒนาแต่พัฒนาไม่ใช่ตัวตนนี่ไงโยมตัณหาก็ดับนี่ไงอุปตัณหาดับอุปทานดับภพชาติดับจะต้องไปสงสัยอะไรมากมายทำอะไรอ่ะโยมเริ่มต้นตามวิธีการมันไปสิไม่ใช่ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเอาตรงนี้ดีกว่าไหมตรงนี้เกิดเวทนาขึ้นเกิดตัณหาขึ้นจัดการมันซะเรียนรู้มันซะถ้าตัณหาดับอุปทานมันก็ดับเราไม่ต้องสงสัยแล้วถ้าอุปทานดับอะไรมันจะดับใช่ไหมโยมภพชาติมันก็ดับอัตโนมัตินี่ไงถามใครดีอะถามโยมหนุ่มน้อยใส่แว่นแล้วกันลูกคนที่11เนี่ยจะตั้งชื่อว่าอะไรฮะลูกคนที่11จะตั้งชื่อว่าอะไรฮะตั้งชื่อว่าอะไรไม่มีครับยังไม่คิดถึงครับเพราะมันยังไม่มามันอีกตั้งไกลโยมจะไปคิดถึงมันทำไมบางเรื่องที่หลวงพ่อถามนี่ไงคือถ้าตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีภพชาติโยมไม่ต้องไปถามถึงหรอกเพราะมันไม่มีโยมมันไม่มีเราไม่ต้องไปคิดถึงมันแล้วมันหมดเรื่องจะไปกังวลถึงมันทำอะไรนึกออกไหมหนุ่มน้อยตกลงมีกี่คนแล้วเมื่อก่อนมีคนไปวัดนะมาจากอุดรมีลูก12คนนะโยมโอ้โหพ่อเปรียบเทียบว่าโยมไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตไกลขนาดนั้นหรอกเห็นไหมโยมไม่ต้องกังวลแล้วว่าลูกคนที่11จะเรียนที่ไหนใช่ไหมโยมจะติดคุกไหมจะต้องนั่งคิดไหมยังไม่ได้จะมีไปคิดเป็นธรรมดาโยมแล้วถ้าตัวนี้ไม่มีตัวนั้นมันก็ไม่มีนี่ไงจริงไหมละโยมมันจะไปคิดวุ่นวายทำไมอนาคตเนี่ยแค่เอาแค่ดูตรงปัจจุบันเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นรู้จักมันรู้จักเวทนาไม่ใช่ตัวตนตัณหามันก็ดับตัณหาดับอุปทานมันก็ดับที่เหลือไม่ต้องพูดถึงแล้วสี่ประธานสี่ทั้งหมดก็มาลงที่ว่าในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยสักแต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้ให้ตัวรู้มันเข้าไปรู้จักซะเพื่อไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาเห็นไหมโยมทิฏฐิและอุปทานเนื่องเพราะว่าทำไมสติปัฏฐานสี่ถึงเป็นทางสายเอกทำให้ถึงนิพพานได้เพราะถ้าตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีภพชาติดับนี่ก็โยมภพชาติดับก็คือนิพพานแต่เขาไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเพราะมันไม่มีนี่ก็โยมถ้าทำแค่ตรงนี้แล้วให้ตัวนั้นมันมาที่เหลือก็ไม่ต้องพูดถึงจริงไหมล่ะโยมว่าจริงไหมล่ะลูกคนที่11โยมก็ต้องคิดถึงมันเพราะมันไม่มีเราไม่ต้องไปกังวลให้มันเสียเวลาเปล่าด้วยเอาแค่ตัวนี้มันก็พอเห็นไหมโยมแต่พอโยมเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเห็นภาพรวมชัดขึ้นเลยข้อสี่ประธานสี่มันเข้าไปสัมพันธ์กับปฏิสุบาทคือมันเป็นกระบวนการเห็นเหตุปัจจัยเหมือนกันโยมสี่ประธานสี่กายเกิดจากอะไรก็รู้ดับเพราะอะไรก็รู้ปฏิบัติเป็นสิ่งที่เห็นสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นแต่ปฏิบัติเป็นสายยาวในภาคขยายอย่างในรสสี่นี่โยมเห็นภาพไหมที่ว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การพัดพรากจากของรักเป็นทุกข์การค่ำควรคับแค้นใจเป็นทุกข์นี่ไงมันก็คือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาสะความค่ำควรคับแค้นใจต่างๆซึ่งมาจากพบมาจากอุปทานเห็นไหมก็เลยว่าโดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์อุปทานมาจากใครในปฏิจจสมุปบาทอุปทานมาจากตัณหานี่ก็โยมเห็นไหมนี่คือตัวสมุทัยในว่าโดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์สมุทัยคือตัวตัณหานี่ที่โยมเรียนแค่นี้นะโยมไม่รอดเพราะโยมดับตัณหาไม่ได้แต่โยมเรียนต่อจากปฏิเรียนแต่ปฏิจจโยมจะรอดต่อแล้วอ้อตัณหาไม่แค่อยากได้เวทนาแต่เวทนาไม่ใช่ตัวตนโยมก็ใช้สี่ประธานสี่เหมือนเดิมเห็นไหมเมื่อสี่ประธานสี่มันตามดูเวทนาในเวทนาเอาเวทนาไม่ใช่ตัวตนตัณหาเลยดับอุปทานเลยดับนี่ไงโยมไอ้ตัวที่เห็นเป็นตัวมรรคเห็นไหมคือตัวเห็นถูกคิดถูกพูดถูกกระทำถูกอะไรเนี่ยการงานถูกความเพียรถูกสติถูกสมาธิถูกมรยมทีนี้เห็นไหมเป็นทั้งระบบเลยพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทและนิพพานก็คือท่านตรัสรู้เรื่องอริยสัจสี่ระยมนิพพานก็คือตัวนิโรธยังไงนิยมไม่เรียนปฏิจจให้ละเอียดนะโยมจะถอดรหัสไม่ออกโยมก็อาจจะสอบได้ตั้งแต่มัธยมแล้วล่ะอริยสัจสี่คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตอบได้หมดเลยแต่กลับไม่รู้จักวิธีโยมเพราะโยมไม่มีดีเทลไม่เรียกว่าชกลมมันไม่แม่นมันไม่โดนตัวมันสรุปเห็นไหมโยมว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยสักแต่ว่าอาศัยไปตั้งให้รู้โยมจะรู้สึกที่กายก็ได้เห็นไหมโยมที่เวทนาก็ได้ที่จิตก็ได้เ
ที่ทำก็ได้เพื่ออะไรทีนี้โยมเห็นไหมโยมมีที่รู้แค่แค่ขยับนิ้วขยับมือแค่เนี้ยถ้าตัวรู้มาอาศัยโยมเห็นไหมตัวไม่รู้จะเข้ามาไม่ได้ตัวตัณหาตัวทิฏฐิตัวอุปทานเข้ามาไม่ได้แต่มันอาจจะดูเหมือนว่ามันดูจิตชื่นปกติโยมคือมันไม่หวือหวือว่าหวามันไม่ได้อยู่ๆก็ไปเหาะเหินในอากาศไม่มีโยมแต่มันทำให้แกตัณหาอุปทานเข้ามาไม่ได้มันก็พอแล้วภพชาติมันก็ไม่มีแล้วโยมเห็นไหมแต่โยมทิ้งมันเมื่อไหร่ปั๊บเห็นไหมตัณหาเข้ามาทิฏฐิเข้ามาอุปทานเข้ามาเตลิดเปิดเปิงเลยอุปทานทำให้เกิดอะไรภพคือการเข้าไปก่อพฤติกรรมประหลาดๆนี่ไงแล้วก็ฟันเฟือนเลอะเทอะไปหมดเลยที่เราคุยกันเมื่อเช้าเรื่องวิปลาสคือพอมันจำผิดมันก็จะคิดผิดแล้วก็ก่อพฤติกรรมผิดแล้วก็สัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสบางทีเข้าทำให้ทิฏฐิมันไม่เข้ามาทำให้ตัณหามันไม่เข้ามาทำให้อุปทานมันไม่เข้ามาพุทธเจ้าก็ตัดอย่างนี้อุปทานไม่เข้ามาภพชาติมันก็ไม่เข้ามาจนภพมันก็ปกตินิพพานมีชื่อว่าปกติโยมอย่าไปคิดว่านิพพานนี่เป็นชื่อที่ยากแสนยากไกลแสนไกลนะไม่ใช่นะโยมในกรุงเทพโยมเวลาขับรถขึ้นทางด่วนนะเขาจะติดป้ายขายหมู่บ้านไปหมู่บ้านหนึ่งเขาชื่อหมู่บ้านว่านิพพานบียอนใครจะไปอยู่ไหมโยมไกลกว่านิพพานอีกบางทีเขาเอาชื่อนิพพานมาตั้งโก้โก้เก๋ๆแย่ๆไปนิพพานแปลว่าจุดสูงสุดซึ่งใช้มาสมัยก่อนที่มีศาสนาพุทธเกิดขึ้นในโลกนี้พวกพราหมณ์เขาใช้กันพวกพราหมณ์บางคนบอกว่าการถูกบำรุงบำเรอด้วยกามคุณ5เนี่ยคือนิพพานของเขาคือจุดสูงสุดของเขาผู้เจ้าก็เลยถามว่าไอ้กามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายเนี่ยมันเสื่อมได้ไม่ใช่เหรอคือกินอาหารไปที่อร่อยมันก็หายไปได้ไม่ใช่เหรอแล้วมันจะเป็นจุดสูงสุดไปได้ไงอ่ะถึงจะฟังเพลงเพราะมันก็หายไปได้ไม่ใช่เหรอแล้วมันจะเป็นจุดสูงสุดไปได้ไงถ้าสูงสุดมันต้องไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้วสินิพพานคนก็บอกว่าการเข้าฌานน่ะคือนิพพานของเขาแต่ฌานมันก็เสื่อมได้ไงโยมเห็นมั้ยจนเข้าฌานแล้วก็ออกจากฌานอีกถ้าเกิดมาบัญญัติคําว่านิพพานที่เขาใช้กันทั่วไปว่าจุดสูงสุดในศาสนาพุทธเนี่ยคือสภาวะที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคือถ้าไม่มีราคะโทสะโมหะทุกข์มันจะมาจากไหนล่ะโยมเห็นไหมท่านก็บอกนิพพานน่ะคือสภาวะที่ไม่มีราคะโทสะโมหะหรือนิพพานคือสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งหรือนิพพานคือสภาวะที่ปกตินี่มันคือจุดที่สูงสุดคือมันไม่ปรุงแต่งอีกต่อไปแล้วแต่เนี่ยพวกชาวพุทธเนี่ยบางคนพอพูดถึงนิพพานแล้วคิดเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยเปื่อยมันแปลว่าจุดสูงสุดซึ่งศาสนาพุทธเอามาใช้ยืมมาใช้ยืมภาษาที่เขาใช้ก็อยู่มาใช้โยมเดี๋ยวไปดูแผ่นซีดีก็ได้เขาก็ตั้งชื่อนิพพานเยอะแยะไปถึงฝรั่งเขาก็มีนิวารณะเนี่ยแผ่นซีดีเพลงบรรเลงจนถึงหมู่บ้านจัดสรรก็ยังใช้เลยนิพพานบียอนไปอยู่เลยโยมจะได้หายสงสัยว่าที่ไกลกว่านิพพานมันคืออะไรก็คือหมู่บ้านนั่นแหละเขาไม่แค่ชื่อโยมอย่าไปเอาจริงเอาจังก็มันแตกไม่ได้คิดถึงมันไม่ได้พูดถึงมันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่สูงส่งจนแบบไม่สามารถจะเข้าใจถึงมันได้ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกโยมมีแค่ชื่อสมมุติท่านถึงบอกอย่าหมายมั่นในนิพพานอย่าหมายมั่นซึ่งนิพพานอย่าหมายมั่นโดยความเป็นนิพพานท่านบอกพวกปุถุชนผู้ไม่สดับเนี่ยจะรู้จักนิพพานแล้วก็หมายมั่นเป็นว่านิพพานเป็นนิพพานเรียกอย่าหมายมั่นในนิพพานอย่าหมายมั่นซึ่งนิพพานอย่าหมายมั่นโดยความเป็นนิพพานไม่ได้ไปเพลินยิ่งสิ่งนิพพานด้วยซ้ำไปนี่อย่าหมายมั่นนิพพานของเราเนี่ยนี่เป็นคำสอนของท่านห้ามุมนะอย่าไปหมายมั่นมันเยอะอย่าไปหมายมั่นมันถึงพึงพ่อบอกโยมแค่เนี่ยสีประฐาน4เนี่ยเอาเป็นที่ตั้งแห่งรู้แต่ละขณะแม้ทุกข์มันก่อตัวขึ้นรู้จักสลัดมันทิ้งไปมันเกิดขึ้นจากความคิดไม่ดีอะไรเงี้ยทำให้ความสุขปกติสุขมันเกิดขึ้นมันก็พอแล้วในพระพุทธเจ้าบางคนโยมเขาก็ใช้ข้อเดียวในการมีชีวิตอยู่ในการประพฤติปฏิบัติของเขาอะคือมีสติรักษาใจให้ปกติแค่ได้โยมไปข้ออยู่ของเพื่อนพระพุทธเจ้าเพราะความปกติมันคือนิพพานแต่โยมปกติมันจะมีทุกข์ไหมล่ะมันก็ไม่มีความโลภมันก็ไม่มีความโกรธมันก็มีความหลงแค่นี้พอไหมล่ะโยมนั่งภาวนาก็แล้วนั่งสมาธิเนี่ยโยมคิดว่าเอาแค่ปกติก็พอวะไม่ต้องเอาอะไรมากอะโยมว่าพอไหมพอไหมที่ปกติมันก็พอแล้วนั่นยังโยมผิดปกติไปนั่งอะไรประหลาดขึ้นมาแล้วก็ทำท่าผิดปกติแล้วก็แสวงหาสิ่งผิดปกติด้วยความอยากนี่ไงโยมจริงไหมล่ะมันก็ผิดปกติตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนั่งกับยึดมั่นถือมั่นรูปแบบนู้นรูปแบบนี้ต่อมาก็อยากรู้อยากสงบอยากโอ้โหสารพัดมันไม่ปกติเลยปกติมันก็พอแล้วมีใครปกติไหมที่นี่มีไหมไม่มีใครปกติเลยทั้งใดทั้งหนึ่งโยมคือยังมีความหลงบางๆทั้งใดทั้งหนึ่งนี่ไงอุปทานบางๆนิดๆเต็มหน่อยไอ้พวกโลภจัดๆอาจจะไม่มีมากโทสะจัดๆจะไม่มีมากแต่ไอ้หลงๆนี่โยมเห็นว่ามันยังไม่หมดเชื้อที่จะถอดความรู้สึกว่าเรามันยังไม่หมดมันยังมีใจ
จ้าแจ้วแว่วๆเรามาเรื่อยๆเพราะสมาธิมันยังไม่บริบูรณ์ปัญญามันไม่บริบูรณ์ถ้าสมาธิยมมั่นคงตลอดเวลาสิสมาธิมันมีชื่อว่าเอกคัตตาเอกไงโยมเอกคัตตาคือเอกคัตตาคืออารมณ์คือเอกแปลว่าหนึ่งคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งก็คือมันไม่แกว่งไปทางชอบหรือทางชังเพราะชอบกับชังมันก็เป็นสองโยมมันก็ไม่แกว่งไปทางถูกหรือผิดถูกผิดมันก็เป็นสองเนี่ยหรือดีหรือชั่วหรือเขาหรือเราอันนี้มันไม่เป็นหนึ่งแล้วโยมมันแกว่งไปแกว่งมามันขึ้นมันลงตลอดเวลาเลยสมาธิจะเพราะว่าสมาธิมันมีชื่อของความเป็นหนึ่งเมื่อมันหนึ่งมันก็ปกติขึ้นมานี่ไงโยมแต่ที่โยมยังไม่ปกติเพราะว่ามันยังไม่เป็นหนึ่งไงมันยังไม่เป็นหนึ่งนี่ปัญญากับสมาธิมันจะต้องพอกันคือปัญญามันเข้าใจความเป็นจริงพอเข้าใจความจริงแล้วมันจะส่งออกไปปรุงแต่งโลภโกรธหลงทำอะไรโยมนี่ไงวิปัสสนามันเลยเข้ามานี่ไงโยมมาช้าพูดที่วิปัสสนาค้างไว้นิดหน่อยเช้าเล่าไปกี่ตัวมีใครจำได้มั้ยวิปัสสนาเล่าไป2ตัวคือทั้งหมดโยมสติสมาธิสมถะวิปัสสนามันมีความสัมพันธ์กันนะมีความสัมพันธ์กันมันไม่ได้เกิดขึ้นในลอยแต่มันเรียนตามสเต็ปต่างหากคือพอโยมมีสติเนี่ยมันใจมันไม่ลอยมันเริ่มมีที่ตั้งพอเริ่มมีที่ตั้งนิดๆมันก็เรียกคณิกะสมาธิแล้วก็พอเป็นบาดฐานวิปัสสนาแล้วอย่างเช่นเห็นเนี่ยกระแสเนี่ยที่หลวงพ่อบอกเนี่ยอันนี้มันรูปธรรมที่ขากระทบพื้นเนี่ยนามธรรมที่มันรู้สึกนี่แค่นี้โยมก็พอจะเห็นแล้วที่พอเผลอแวบไปคิดเรื่องอื่นโยมกลับรู้สึกอีกที่นิ้วกระทบไปแล้วอ่ะมันกลับมาอีกแล้วไอ้นี่รูปธรรมนี่นามธรรมเห็นไหมโยมมันสั้นๆไงเขาเรียกคณิกะสมาธิมันสั้นๆมันไม่อยู่นานแต่มันก็พอเห็นนะว่าเออไอ้นี่มันรูปไอ้นี่มันนามแล้วมันก็เกิดดับเผลอคิดมันก็ดับเผลอคิดมันก็ดับอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้คิดอะไรถาวรตลอดเวลาสักหน่อยหนึ่งไม่ได้โกรธถาวรไม่ได้มีราคะถาวรสักหน่อยหนึ่งแค่ของเกิดดับตอนที่มีไอ้สมาธิจากไอ้โสสติเนี่ยถือว่าสมถะก็คือความสงบนี่คำว่าฌานกับสมาธิโยมมันมีความอิงอาศัยซึ่งกันและกันสมาธิมันชื่อว่าเอกคตาอันมันอาศัยฌานเกิดขึ้นฌานมันแปลว่าเพ่งอย่างนี้ฌานแปลว่าเพ่งตั้งแต่ปฐมฌานนึงนะมันก็มีความสัมพันธ์เช่นอานาปานสติซึ่งก็อยู่ในหมวดของนี่แหละตั้งแต่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานในการดูลมหายใจและอานาปานสติก็เป็นสติปัฏฐาน4ทุกตัวด้วยทั้งดูกายได้ด้วยดูเวทนาได้ด้วยดูจิตได้ด้วยดูธรรมได้ด้วยไม่โยมแต่สติมันกลับไปเป็นชื่อของตัวสมาธิก็ตัววิปัสสนาไปในตัวอีกด้วยว่ามีความสัมพันธ์กันเป็นชื่อของฌานด้วยนโยมดูลมหายใจใช่ไหมปฐมฌานมีองค์ประกอบอยู่5อย่างวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเอกคตาคือตัวสมาธิโยมเห็นไหมประชานที่สองเนี่ยเหลือแค่ปิติสุขเอกคตาไม่โยมสมาธิยังอยู่แต่ว่าภาระในการทำสมาธิคืออุปกรณ์เนี่ยมันน้อยลงไปเหมือนโยมอยากจะมีความสุขโยมใช้อุปกรณ์เยอะแยะมันก็ลุงกำลังมากไปหน่อยโยมใช้อุปกรณ์ที่เดียวก็มีความสุขแล้วคือมันใช้น้อยไปมันก็แบกภาระน้อยไงโยมชานที่สามก็เหลือแค่ความสุขเอกคตาฌานที่4เลยแค่อุเบกขาเอกคตาไม่สมาธิยังไม่หายไปไหนคือตัวสมาธิคือเอกคตานี่อะไรล่ะที่มันเป็นตัวองค์ประกอบตั้งแต่ปฐมฌานอย่างเช่นลมหายใจใช่ไหมเดี๋ยววิตกก็มันเข้าหรือมันออกใช่ไหมท่านก็ตรัสว่ามีสติรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวมีสติตั้งระมัดระวังรู้สึกตัวรู้ชัดเนี่ยรู้ชัดลมหายใจเข้าก็รู้ชัดนี่พี่โยมนี่คือวิตกเพื่อไม่ให้มันลอยไปไหนไงในกระดาษนี่เขียนว่าอะไรมีใครรู้บ้างถ้ามันปิวไปเราจะวิ่งตามอ่านมันทันไหมขณะที่มันปิวอยู่เราต้องจับมันมาดูใช่ไหมโยมนายโยมเรียกว่ามีลายดอกไม้ไหมเราต้องจับมันมาดูสติมันทำได้ที่จับโยมเพื่อจะเอามาดูเห็นไหมโยมเพื่อจะเอาสิ่งนั้นมาดูเพื่อเอาสิ่งนั้นมาวิจัยเดี๋ยวว่าสติปัฏฐาน4ทุกตัวมันจับมันทำหน้าที่จับเพื่อจะเอาสิ่งนั้นมาวิจัยถ้าโยมไม่จับมันโยมจะวิจัยมันไม่ได้แล้วถ้ามันพัดไปฟุบฟับลอยไปลอยมาโยมไม่มีทางเห็นเลยใช่ไหมโยมโยมก็จับมันนี่ไงมันก็เลยมีความนิ่งนี่ไงโยมมันก็เลยมีการรู้ชัดตรงไปต่อสิ่งนั้นด้วยเห็นไหมพระเจ้าเลยใช้คำว่าสติเนี่ยมีความไม่ล่องลอยวิสนามีที่จับไปกับสิ่งนั้นเช่นจับไปกับลมหายใจแล้วก็รู้ชัดลงไปว่ามันเข้าหรือมันออกหรือมันเข้ายาวหรือมันเข้าสั้นหรือมันละเอียดหรือมันหยาบมันเริ่มมีงานวิจัยเล็กๆโยมนี่แหละคือวิตกแล้วก็วิจารวิตกอยู่กับลมหายใจมีใครใส่แหวนเพชรมาเข้าคอร์สไหมถ้าคนโยมใส่แหวนเพชรมาโยมเข้าห้องน้ำนะโยมก็ไปถอดแล้วก็ล้างมือโยมก็กลับมาเอ้าแหวนเพชรหายไปไหนใช่ไหมโยมโยมก็นั่งฟังธรรมะไปเนี่ยโยมจะฟังธรรมะหรือว่าโยมจะวิตกเรื่องแหวนเพชรม
ันจะวิตกที่แหวนเพชรโยมแล้วจิตมันจะไปไหนโยมจะกินข้าวมันก็ไม่ค่อยอร่อยมันจะวิตกเฮ้ยแหวนเพชรลืมไว้ที่ไหนวะจริงไหมโยมในวิตกเห็นภาพไหมในวิตกอยู่งั้นเราก็จะวิจารณ์เฮ้ยตอนนั้นเดินไปนั่นวางตรงนี้ถอดตรงนั้นถึงใครจะคุยขำๆโยมก็ไม่ค่อยขำโยมก็วิตกอย่างนั้นน่ะคือจิตมันจะไม่ไปที่อื่นอย่างนี้คือคำว่าวิตกเพื่อให้จิตไม่ไปที่อื่นจะวิตกกับลมหายใจหรือจะวิตกกับเท้ากระทบพื้นก็ได้ไม่โยมแต่ภาษามันเข้ามาทำให้เห็นชัดขึ้นแต่ว่าถ้าโยมไปติดกับภาษาจนมันไม่เข้าใจแล้วมันจะงงมันนึกว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรไม่ใช่หรอกมันเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วมันแค่วิตกลงไปตรงนั้นแล้วก็วิจารณ์ซะเพื่ออะไรทีนี้โยมพอโจมวิตกวิจารณ์แล้วมันจะไปที่อื่นไม่ได้ไงมันจะไปที่พยาบาทได้ไหมไม่ได้โยมมันจะไปคิดฟุ้งซ่านในอดีตอนาคตได้ไหมไม่ได้โจมวิตกกับลมหายใจหรือพุทโธก็ได้เชื่อพุทธานุสติโยมพุทโธ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 มันจะคิดเรื่องอื่นทันไหมเนี่ยมันจะพูดว่าฉันไม่ชอบคนนั้นฉันไม่ชอบคนนี้แล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงประเดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงจะได้กลับบ้านไหมเนี่ย2วันเนี่ยวันจันทร์จะเกิดอะไรขึ้นเอาคิดแล้วเริ่มคิดแล้วเธอพุทโธ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 มันก็ไปคิดนี่ไงจริงไหมล่ะโยมเอาพุทโธพุทโธที่5ครั้งมันจะคิดไหมว่าพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านไหมประเดี๋ยวนี้ยังมีทำงานเหลืออยู่ไหมคิดใหญ่เลยพระโยมแค่เปลี่ยนเหตุปัจจัยเดียวพุทโธมันก็หายนี่ไงโยมเห็นภาพไหมนี่คือตัววิตกคือตัววิจารณ์นี่พอโยมวิตกวิจารณ์เสร็จไอ้นิวรณ์5มันก็เลยไม่เข้ามานี่ไงเพราะมันทำหน้าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างที่พุทโธพุทโธพุทโธที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเขาเลยพยายามหาวิธีที่ผสมผสานที่เราไม่ได้เข้าพูดออกโทรหรืออะไรก็แต่โยมแต่มันไปแค่อุบายนะโยมเพื่อจะไปสู่ไอ้ตัวเอกคตานี่ไงแต่โยมไปยึดมันแบบงมงายนะนักปฏิบัติที่ฉลาดมันก็เป็นนักปฏิบัติที่แบบเหมือนกับจอมยุทธที่มีกระบี่ในใจอะไร้กระบวนท่าโดยไม่มีใครรู้โยมไม่ต้องไปแอคชั่นที่ไหนก็ได้อย่างหลวงพ่อนั่งเนี่ยมาโยมหลวงพ่ออนุกดิกแถวๆนี้มันก็ไม่ตกอยู่แถวนี้ใจมันก็ไม่ลอยแล้วโยมเห็นไหมนิวรณ์5มันก็เข้ามาไม่ได้แล้วหรือเท้ากระทบพื้นก็เหมือนกันนี่มาโยมยกกระดิกหัวแม่เท้านิดนึงคิดถึงชื่อนายกกระพริบตาหนึ่งครั้งมันก็หายแล้วโยมเห็นภาพไหมได้เยอะแยะไปมีใครยังไม่แต่งงานไหมยังไม่แต่งงานโยมภาวนาไปที่บ่อยๆนะไปไหนก็เดี๋ยวได้เรื่องแน่เดี๋ยวได้เรื่องแน่บอกฉันภาวนาอยู่ฉันไม่ได้ทำอะไรผู้เจ้าสอนว่าให้มันเร็วนะโยมการอบรมอินทรีย์ภาวนาที่ยอดเยี่ยมเวลามันเผลอเนี่ยให้มันเร็วเหมือนกับพริบตาแล้วลืมตากระพริบปั๊บมันก็ดับปุ๊บโยมดูดีๆสิท่านสอนนี้จริงๆนะโยมหรือให้มันไวเหมือนกับเหยียดแขนเข้าแขนออกมันก็ดับแล้วแค่นิดมันก็ดับนะโยมมันไม่ได้ยากที่คิดหรอกเนี่ยโยมจะจับประเด็นถูกเลยว่าอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติมันวุ่นวายนะโยมแต่มันยุ่งยากไม่ใช่มันอยู่ที่ความเฉลียวฉลาดและปฏิภาณไหวพริบต่างหากโยมสามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยครับพริบตาก็ได้กระดิกนิ้วก็ได้กระดิกเท้าก็ได้โดยไม่ต้องสร้างรูปแบบจนแบบรกรุงรังอ่ะแล้วเรื่องแบบนี้นะโยมทำได้ทั้งวันเลยโยมไปนั่งแถวโยมก็ทำได้ไปนั่งออฟฟิศเนี่ยเขาประชุมกันถกเถียงกันโยมก็รู้สึกว่าเท้าอยู่นี่มืออยู่นี่ใจอยู่นี่พอจะเพิ่งคิดแล้วไม่คิดต่ออะไรที่มันจำเป็นจะต้องพูดค่อยพูดแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูที่หลวงพ่อบอกมีประโยชน์ไหมต่อตัวเราต่อผู้อื่นต่อส่วนรวมต่อปัจจุบันต่ออนาคตต่อยอดได้ไหมไม่ใช่เขานั่งพูดแสดงความเขียนโยมก็แล้วก็ครอบงำโยมเสร็จทันทีเลยเคยเห็นคนแบบนี้ไหมโยมไปดูเลยตามสนามบินเนี่ยเขานั่งรอเครื่องบินขึ้นนะเขาก็ดูทีวีอย่างเงี้ยหมดเนื้อหมดตัวโยมดูดีๆสิหมดเนื้อหมดตัวหนุ่มน้อยก็เห็นไหมใช่ไหมแบบนั้นนะ อินใช่อินเลย คุยขำๆจะเป็นแบบนี้เยอะมากโยมไปดูเลยพวกที่ขาดสติยมเยอะมากจริงๆที่ไม่ได้เคยฝึกฝนแล้วไม่รู้ตัวว่าอันนั้นคือกิริยาขาดสติซึ่งมันไปไกลมากแล้วหมดเนื้อหมดตัวแล้วผู้มีสติยมเขาจะนั่งรู้สึกตัวไว้เห็นไหมโยมอะไรเกิดขึ้นเขาระมัดระวังตัวเสมอเขาเรียกอินทรีย์สังวรนี่ไงถึงว่าถ้ามีสติประสบสัมผัสมีอยู่เมื่อไหร่ชื่อว่ามีตัวป่าเป็นอุปสรรคมันไม่ประมาทมันกลัวผลของความเผลอคิดไม่ดีเดี๋ยวจะไม่เข้าเดี๋ยวมันจะยุ่งใช่ไหมโยมมันก็เลยมีอินทรีย์สังวรนี่ไงเมื่อฮีเดียตปะมาอยู่ชื่อว่ามีอินทรีย์สังวรเป็นอุปนิสัยคือมันสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ไปนั่งคอเป็นพัดลมเคยคอเป็นพัดลมไหมเคยตอนยังไม่มีแฟนใช่ไหมมีแฟนแล้วยังคอเป็นพัดลมอยู่ไหมเวลาแฟนไม่ไปด้วยก็ตืดตืด นี่โยมอินทรีย์สังวรเห็นภาพไหมนะโยมเนี่ยมันเข้ามาประสานกันแล้วกับพวกตัวนี้นี่พวกนี้จะไล่กระบวนท่าโยมเขาจะไปนั่งทำท่าทำทางประหลาดที่ไหนแล้วเขาก็ตั้งสติแล้วก็เจริญสมาธิไปด้วยแล้วก็เก็บข้อมูลไปด้วยทำงานวิจัยไปด้วยเขามีปัญญาตลอดเวลาโยมแต่ไร้กระบวนท่าเห็นไหมโยม
เนี่ยสติปัฏฐาน4ทั้งหมดมันก็เลยใช้ทั้งอริยบทใหญ่ทั้งใช้อริยบทย่อยทั้งใช้ดูลมหายใจใช้ทั้งดูเวทนาใช้ทั้งดูจิตก็ได้แต่ถ้าบทโยมเป็นนิมิตของสมาธิหมดเลยนะสติปัฏฐาน4ทุกตัวเป็นนิมิตของสมาธิบทโยมคือเป็นเครื่องหมายให้สมาธิหรือให้จิตมันไปเกาะเพื่อให้มันตั้งมั่นคือให้ตัวรู้มันมีที่อยู่เพื่อไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาทิฏฐิและอุปาทานนะโยมคือพวกนิวรณ์5มันเข้ามาไม่ได้นี่ไงคือเห็นภาพรวมๆแล้วทีนี้เห็นมั้ยโยมนี่ตอนนี้ตัวที่ฌานที่หลวงพ่อบอกตั้งแต่ปฐมฌานเนี่ยโยมแค่วิตกกับลมหายใจนะปั๊บโยมก็สังเกตทันแล้วพอดูลมหายใจปั๊บความคิดก็ดับทันทีไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์แต่มันเห็นเหตุปัจจัยผู้จะสอนจะทำสมาธิหรือทำสมถะหรือวิปัสสนาเนี่ยให้ทำด้วยปัญญาอันยิ่งว่าทำอย่างนี้เพราะอะไรทำแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่ใช่สักแต่ว่าทำตามๆกันเพราะครูบาอาจารย์สั่งให้ทำไม่ใช่อย่างนั้นโยมนั่นแหละการนำมาสูตรเนี่ยอย่าไปเชื่อเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์อย่าไปเชื่อเพราะบอกต่อๆกันมาแต่ให้พิสูจน์ดูให้รู้จักเหตุผลของมันแล้วรู้จักเหตุปัจจัยของมันถึงต้องเรียนปฏิจจสุบาทนี่ไงทีนี้พูดถึงเรื่องของฌานสมาธิปัญญาแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องวิปัสสนาเลยทีนี้โยมมันชาพูดไปสองตัวนะหรือตรงแต่ตัวรู้สึกเนี่ยรู้สึกปั๊บนี่มันเป็นรูปโยมรูปธรรมมันไม่รู้เรื่องด้วยโยมตายเนี่ยนะวิญญาณออกจากร่างไปแล้วใช่ไหมสมมติอย่างนี้นะถ้าเขาเอาร่างกายไปเผาเนี่ยร่างกายมันจะเจ็บแล้ววิ่งมาจากโรงศพไหมคิดมันจะวิ่งออกมาไหมกระดูกมันจะเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกโยมเพราะมันไม่รู้สึกมันรู้สึกไปได้แล้วเพราะถึงว่าวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปถ้าวิญญาณออกไปแป๊บวิญญาณออกจากร่างไปนะโยมนะอย่างเช่นวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปถ้าวิญญาณออกจากร่างไปรูปจะเริ่มเติบโตต่อไหมอย่างเช่นเด็กคนนี้อายุ2เดือนอะโยมวิญญาณออกจากร่างไปแล้วโยมก็ให้อาหารต่อเด็กได้โตไปเรื่อยไหมสัญญายังโตต่อไหมสังขารยังโตต่อไหมไม่มีโยมพระวิญญาณมันออกไปนี่ไงวิญญาณมันเข้ามาสังขารร่างกายก็เติบโตได้เรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นสัญญาก็ยังได้ขึ้นมาไม่โยมเวทนาก็ได้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าวิญญาณออกไปรับไม่มีแล้วนี่โยมก็เห็นภาพง่ายๆแล้วว่าอันนี้มันแยกรูปแยกนามพอจะเห็นว่ารูปธรรมมันไม่รู้เรื่องด้วยเคยมีขี้มูกไหมเคยมีขี้มูกไหมเคยกินไหมมีช่วงนี้หลวงพ่อมีบ่อยเราโยมมีขี้มูกนะโยมก็เอาเวลาโยมสั่งขี้มูกโยมแคะมันแล้วกันนะแล้วเผื่อแคะมันนะโยมก็มาถือดูเนี่ยมาโยมโยมก็มาถือภาวนาดูไอ้รูปธรรมนี่มันรู้เรื่องด้วยไหมมันมีเราอยู่ในรูปธรรมนี้ไหมมันเป็นของเราไหมมันจากเราโยมก็ดีดไปข้างๆนั่นแหละหลวงพ่อบอกว่ามันไม่ยากนะโยมจริงๆยังแค่ดูเสียงไม่แต่แค่ขี้มูกโยมก็ปฏิบัติได้เพื่อมานั่งถือไว้เล่นๆครึ่งๆแม่ขอจะดีดนะครึ่งๆสักหน่อยนี่ก่อนขี้มูกเป็นตัวตนไหมมีตัวตนใครเป็นเจ้าของขี้มูกนี้ไหมโยมดูสิขี้มูกในตัวตนของใครไหมมีตัวตนใครอยู่ในขี้มูกไหมเห็นไหมโยมนี่พอโยมภาวนาได้เลยเนี่ยรูปมันไม่รู้เรื่องด้วยนี่จะตัดเล็บมาก็ได้โยมก็ตัดเล็บมาโยมก็มาถือไว้หน่อยนึงเล็บเป็นตัวตนไหมมีตัวตนใครไม่ใช่ของเล็บไหมเล็บอยู่ในตัวตนใครไหมมีตัวตนใครอยู่เล็บไหมใช่ไหมโยมนี่พุทธเจ้าสอนแบบนี้นะวิธีละสักกายะจากท่านสอนแบบนี้จริงๆโยมก็พิสูจน์มันเห็นเป็นของใครเลยถึงจะแกะสะเก็ดแผลบีบสิวโยมก็มาถือไว้ก็ได้เหมือนกันหมดแล้วถึงจะตัดผมโยมก็เอามาถือก็ได้ถึงจะฟันหลุดก็ได้ใช่ไหมโยมโยมก็มาถือมันมีตัวตนของเราที่หน้าอยู่ในฟันเนี่ยมีไหมมีตัวตนของเราฟันไหมมีตัวตนของเราถูกฟันไหมมาคิดไปใหญ่อีกแล้วอันนี้เรื่องจริงๆเนี่ยหลวงพ่อก็ทำบ่อยนะทำบ่อยเลยวันนั้นมันตรงนี้มันมีคล้ายๆติ่งเนื้อขึ้นมาแล้วมันก็หลุดติดมือมาเนี่ยมันก็เห็นเป็นเหล่าที่ไหนเลยมันพนังง่ายๆจริงโยมอย่าไปมองข้ามนะเรื่องแบบเนี้ยพูดถึงวิปัสสนามันกันแยกรูปมันไม่รู้เรื่องด้วยโยมไม่ว่าส่วนใดก็แล้วแต่โยมจะตัดเล็บมาแคะขี้มูกตัดผมอะไรอะสะเก็ดแผลหลุดเนี่ยหลวงพ่อชอบบ่อยเลยสะเก็ดแผลหลุดก็มาถือไว้เล่นเดี๋ยวนึงมันไม่เป็นตัวตนของเราแล้วก็มีตัวตนเราในสะเก็ดแผลเอาอย่างว่าทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนั้นบทโยมมันไม่รู้เรื่องด้วยเลยแต่แค่มันทำงานกันเป็นแก๊งพอทำงานกันแก๊งมันก็เกิดเหมือนเครื่องจักรชนิดหนึ่งอะซึ่งมันก่อให้เกิดพลังงานตั้งแต่พลังงานแห่งการเราก็เรียกว่านามธรรมเวทนาข้อแรกก็เลยเรียกว่านามรูปปฏิเฉทญาณรู้จักแยกรูปแยกนามออกจากกันมาที่วิปัสสนาข้อที่สองที่พระชาพูดไปหน่อยหนึ่งก็คือการเห็นเหตุปัจจัยว่าไอ้รูปที่มันเกิดจากอะไรไอ้นามธรรมที่มันเกิดจากอะไรโยมเขาเรียกว่าปัจจยปริกหายานเนี่ยเห็นไหมซึ่งก็อยู่ในเรื่องของสติปัฏฐาน4เนี่ย
ตามดูกายในกายเกิดจากอะไรก็รู้ดับเพราะอะไรก็รู้ตามดูเวทนาในเวทนาเกิดจากอะไรก็รู้ดับเพราะอะไรก็รู้ตามดูจิตในจิตจนถึงตามดูธรรมในธรรมจนถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี่โยมที่เป็นสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นตัวนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพราะว่าถ้าโยมไม่เรียนข้อนี้นะเราโยมภาวนาไปเกิดความสงบเกิดแสงสว่างเกิดอะไรเนี่ยวิปัสสนากิเลสมันจะแทรกจะเพี้ยนแล้วกันพูดตรงๆคือถ้าโยมเคยมองว่าเป็นเหตุปัจจัยนะเดี๋ยวจะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วกันเช่นเกิดแสงสว่างเกิดแสงเพชรเกิดแสงทองเกิดอะไรทุกอย่างแล้วแต่เกิดตัวลอยตัวเหาะตัวเบามันจะเห็นว่านี่คือเหตุปัจจัยโยมนี่คือเหตุปัจจัยแต่โยมไม่เคยเรียนข้อนี้นะโยมจะถลำฉันหลังก็ไปเพี้ยนแล้วกันนี่ก็เราเป็นผู้วิเศษนี่ก็มีนู่นมีนี่เกิดขึ้นเป็นสิ่งวิเศษไม่ใช่โยมทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นหลวงพ่อเดินทางไปหลายประเทศบางทีมีอยู่ปีหนึ่งใช้เวลาแค่15วันเดินทางไป8ประเทศในยุโรปแล้วมันก็เหนื่อยก็ไปนั่งเลซี่บอยเนี่ยเก้าอี้คล้ายๆเลซี่บอยแล้วก็เหยียดขากลางวันนะโยมกลางวันจิตที่มันเดินทางผ่านแต่ละที่โยมมันจะเข้าไม่เข้าไปผูกพันเพราะมันแค่ผ่านไปแล้วก็ดับผ่านไปแล้วก็ดับมันจะไม่มีเข้าไปมีส่วนได้เสียเข้าไปชอบเข้าไปชังเข้าไปโกรธเคืองเครียดแค้นมันไม่มีโยมเพราะมันไม่มีส่วนผูกพันกับประเทศเหล่านั้นแต่ละประเทศที่ผ่านไปพอถึงสเปนหลวงพ่อก็นั่งเลซี่บอยในกลางวันแสกและเหยียดขาด้วยไปนั่งขัดสมาธิด้วยอยู่ๆที่เอาจิตมันรวมเข้ามาเป็นแสงสว่างเข้ามาเลยวูบเข้ามาอย่างนี้เลยแล้วแสงสว่างก็ระเบิดเปรี้ยงไปอย่างนี้แต่โยมเคยรู้จักแล้วว่ามันเป็นแค่เหตุปัจจัยโยมจะไม่ตกใจเหมือนโยมนั่งอยู่แล้วอยู่ๆก็มีนกประกอบปลายเท้าโยมจะไม่ตกใจโยมแค่รู้สึกเฉยๆโยมก็ไม่แบบว่าเดี๋ยวหัวงี้นกจะไปเลยไหมมันจะบินทันทีโยมเพราะมันจะเปลี่ยนอาการทันทีเลยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไอ้ได้บทที่มันสบายๆง่ายๆโยมมันกลับผ่อนคลายหลวงพ่อเพราะว่าการภาวนาของหลวงพ่อนะตอนที่จิตรวมแต่ละครั้งโยมมันเกิดจากบทง่ายๆคือได้บทไม่ถ้าตั้งท่าอะไรไม่เคยได้ผลเลยเอาละวันนี้จะเอาจริงนะโยมก็ไปอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวกวาดบ้านถูบ้านจุดธูปจุดเทียนผ้าขาวอาสนะปูห่มผ้าขาวแล้วก็สักพักหนึ่งนี่กี่นาทีแล้วเนี่ยมันยังไม่สงบอีกมันจะไม่ได้ผลเลยเพราะมันตั้งต้นในความอยากจริงๆนี่ประสบการณ์หลวงพ่อ50กว่าปีนะอีกครั้งหลวงพ่อไปที่ไต้หวันแล้วให้คนไต้หวันบอกขับรถไปเรื่อยๆซิคือขี้เกียจพักโรงแรมมาโยมขี้เกียจพักตามวัดวาอารามขับรถไปเรื่อยขึ้นไปภูเขาไปเห็นศาลเจ้าก็ไปถามศาลเจ้าว่าแถวนี้มีที่ให้นอนไหมบอกมีแต่ว่าต้องนอนอยู่หลังพระประธานนะมันอับโยมไม่ไหววังนั้นก็มีที่หนึ่งข้างโรงเจมีคนแก่ที่เป็นใบ้อะแล้วก็หูหนวกอยู่หนึ่งคนแล้วเขาก็จ้างเด็กจากอินโดนีเซียมาเฝ้าไว้หนึ่งคนคอยป้อนอาหารคนแก่แล้วก็ผูกหมาไว้หนึ่งตัวไม่เคยปล่อยหมาตัวนี้ไม่เคยถูกปล่อยทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็มีพระอีกหนึ่งองค์หมาหนึ่งตัวยมท่องให้ดีนะพระหนึ่งองค์หมาหนึ่งตัวยมคิดสิพระก็พูดกับคนแก่ก็แล้วพ่อแก่ก็เป็นใบ้หูหนวกด้วยหมาก็ไม่รู้เรื่องคนอินโดนีเซียก็ไม่รู้เรื่องแอบนอนแถวๆนั้นนะจิตมันก็ไม่ส่งออกไปผูกพันไม่ออกไปให้ค่าได้เสียชอบชังอยู่ๆจิตมันก็รวมนะโยมนอนเล่นๆน่ะจิตมันก็รวมเป็นแสงสีเพชรเนี่ยวับๆๆๆๆรอบตัวเลยวับๆๆมันเลื้อยไปตามที่ต่างๆโยมพ่อก็นอนเฉยๆเหมือนที่บอกเหมือนมีนกมาเกาะแล้วก็ทําอะไรไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้สิมันจะทําไงต่อไปจริงมันก็แปลงเป็นแสงสีทองเลยวับๆๆเป็นเหมือนในหนังแฟนตาซีอ่ะเป็นละอองทองวับๆๆเหมือนมันเข้าไปคลีนพื้นที่อะไรอ่ะเช่นเมื่อยปวดต่างๆแล้วกันโยมมันเข้าไปแต่ละจุดแล้วมันเข้าไปจัดการตัวมันแต่เราพูดถึงว่าเวลาปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นโยมมันจะเป็นเรื่องปกติโดยเฉยมันเป็นแค่เหตุปัจจัยโยมจะไม่ไปอินอะไรกับมันมากมายหรือไปตื่นเต้นมีปิติหลงว่าเราอยู่ไม่มีเราหรอกโยมมันเป็นแค่เหตุปัจจัยทั้งหมดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะไม่ได้แกล้งเราเล่นนะโยมเกิดหลายฉากหลายวิธีมากเลยแต่หลวงพ่อสรุปจากที่ผ่านมานะที่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะทุกครั้งเกิดจากกิริยาที่ไม่เคยจงใจโยมไม่เคยจงใจไม่เคยตั้งท่าเลยโดยเฉพาะว่าหลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อไม่ค่อยมีกระบวนท่าแล้ววิธีภาวนาหลวงพ่อก็ไม่ค่อยมีกระบวนท่าโยมเห็นคือธรรมดาต้องขึ้นธรรมาสสอนนะโยมบางทีก็ต้องธรรมาสด้วยนะเดี๋ยวเพราะว่าหลวงพ่อไม่ขึ้นธรรมาสแล้วก็ไม่ธรรมาสด้วยไม่ธรรมาสด้วยสอนดูแบบกระบวนการธรรมชาติคุยเหมือนเรื่องธรรมดาธรรมดาคุยเหมือนเรื่องปกติคุยเหลืองเหมือนธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องประหลาดพิเศษพิโสเรื่องไกลตัวเรื่องที่แบบต้องเอามาโอ้อวดทำให้มันดูแบบเป็นเรื่องเหนือมนุษย์เหนืออนามนาก็ไม่ใช่โยมเรื่องปกติทั้งหมดนั่นแหละเดี๋ยวเราพูดถึงอาการของวิปัสสนาที่มันเกิดขึ้นมันจะเห็นเป็นเหตุปัจจัย
มันเห็นเป็นเหตุปัจจัยจูงถึงต้องเรียนเรื่องปฏิจจสุบายก่อนเพื่อให้มันเกิดมุมมองที่มันถูกต้องเวลาอะไรเกิดขึ้นตัวนี้ก็เป็นตัวกันนโยมมาอยู่ในวิสุทธิ7วิสุทธิ7ก็จะเริ่มต้นจากศีลวิสุทธิ์จิตวิสุทธิ์ทิฏฐิวิสุทธิ์คือการแยกรูปแยกนามกังขาวิจารณวิสุทธิ์คือเรื่องปฏิจจสุบายโยคือมันหายสงสัยว่าอะไรมีหนออะไรถึงมีตัวนิยมจะเกิดขึ้นตัวหนึ่งตามมาเขาเรียกว่ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิ์คือเวลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมัคคามัคคะเนี่ยคือมีทางอยู่สองทางว่าโยมจะมองมันทางไหนดีมันจะมองทางว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมองว่าเป็นเหตุปัจจัยแต่โยมเคยเรียนเรื่องปฏิจจะเห็นไหมโยมมันจะหายสงสัยมันจะมองเรื่องตัวตนแต่มามองเป็นเหตุปัจจัยเห็นไหมแต่โยมไม่เรียนเรื่องนี้ปั๊บโยมกระโดดข้ามไปสนามาตัวหนึ่งแล้วโยมพลาดเลยทีนี้พออะไรเกิดขึ้นปั๊บนั่งมีแสงสว่างนั่งเกิดปิตินั่งเกิดความสุขโอ้เรามีความสุขเรามีปิติเราเป็นนู่นไม่มีเราโยมไม่มีเราเพราะมันข้ามขั้นตอนในการเรียนมันไม่ได้เรื่องเหตุปัจจัยซะก่อนมันก็เลยไม่รู้จักว่าไอ้นี่เป็นเหตุปัจจัยนี่คือปัจจัยพื้นฐานนะโยมทำให้เกิดวิจารณ์ตัวที่3ก็ชื่อว่าสัมมาสัญญาณคือถ้ามันเห็นเป็นเหตุปัจจัยมันจะพบว่าทั้งหมดเนี่ยมันอาศัยการเกิดขึ้นมันมีความแปรปรวนคือมันไม่คงที่แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนนี่ไงโยมนี่คือไตรลักษณ์นี่ไงชื่อว่าสัมมาสัญญาณเนี่ยญาณ3ตัวเนี่ยนี่คือก็ได้มาแล้วนามรูปเฉทญาณเห็นไหมการเห็นเหตุปัจจัยและสัมมาสัญญาณเป็น3ตัวพื้นฐานที่ต่อมาโยมเห็นดีเทลของมันไม่ว่าโยมจะนั่งสมาธิหรือจะเดินจงกรมแล้วแต่มีเราจะเกิดทั้ง19ไปกลับเนี่ยโยมก็ตั้งพุทธาสอนไว้ดีนะเขาเรียกว่าสัมปชัญญะชั้นสูงระหว่างที่ดำริจะเดินจะไม่เติมความโลภความโกรธความหลงลงไปอันหนุ่มน้อยหนอมายืนตรงนี้หน่อยมีคนอยากเห็นหน้าอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้โอ้โห27ยังรออยู่เก่งมากนะปฏิบัติธรรมยืนรู้สึกที่เท้าก็ทบพื้น รู้สึกให้ชัดเลยทุ่มไปหมดตัวได้ชัดเลยชัดไหมชัดยังตอนนี้มีความโลภไหมไม่มีโกรธหลวงพ่อหรือเปล่าไม่โกรธค่อยปลอดภัยเลยหลงว่าเราหล่อไหมหลงว่าเราหล่อไหมหลงว่าเราหล่อไหมตอนนี้ไม่หลงนะโอเคโอเคแต่ไหนว่าตอนนี้โลภโกรธหลงไม่มีนะเนี่ยก็ตั้งใจนะว่าจะเดิน19เนี่ยรู้สึกเท้าก็ตัวปืนไปนะโดยไม่เติมโลภโกรธหลงลงไปเอาเดินมา19ข้างหน้าเดินธรรมดาเลยเดินธรรมดาเดินเหมือนไปเซเว่นอีเลเว่นนี่ละมีโลภกดลงไหมเมื่อกี้ไม่มีเห็นไหมโยมแต่ว่าโลภกดลงไม่มีมาก่อนถึงโยมจะเดินเข้าไปในอนาคตความโลภกดลงก็ไม่มีมาก่อนโยมมองไปที่อดีตสิอดีตก็ไม่มีโลภกดลงโยมแล้วมันใช่เราไหมมีตัวตนเราไม่มีโยมไม่ได้แค่ผัสสะแล้วก็ดับไปโยมหมุนตัวรู้สึกตัวหมุนตัวรอบเดียวพอนะไม่ใช่แดนเซอร์นะสอบหมุนนะว้าวขวาดสเต็ปเลยโยมมองไปในอนาคตเห็นไหมเหมือนโยมมองเห็นเมื่อกี้เนี่ยข้างในไม่ข้างหน้ายังไม่อยู่โลภโกรธหลงอยู่โยมเห็นไหมเนี่ยสัมมาวายามะความเพียรคอยปิดกั้นโลภโกรธหลงที่ไม่มีไม่ให้มีขึ้นมาโดยมีสัมมาสติหนูเดินเข้าไปในอนาคต19โดยไม่เติมโลภโกรธหลงเห็นไหมโยมมันแค่ผัสสะที่มันดับไปมันใช่มันไอ้ท้าก็ต้องพื้นที่มันดับไปมันใช่เราไหมเมื่อกี้นี้ไม่ใช่โยมลมใจที่มันดับไปมันใช่เราไหมมันก็ไม่ใช่โยมแล้วมีเราอยู่ตรงนี้ไหมเมื่อกี้นี้ไม่มีโยมถ้ามันไม่มีโลภโกรธหลงมันจะมีเราไปได้ยังไงเนี่ยภาวนาง่ายๆอย่างโยมเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่ามีปัญญาเนี่ยมีปัญญาเห็นความเกิดดับแต่ละขณะที่มันไม่มีตัวตนถาวรแล้วสิ่งต่างมันก็ดับไปโยมเดินจงกรมแบบนี้ง่ายจะตายไปโยมเดินที่ไหนโยมก็เดินได้โยมเดินตามขวางนี้ได้ไหมเดินขวางเข้าไปถ้าอย่างนั้นแหวกโยมแหวกก็หน่อยแหวกอัศนะหน่อยนึงแบบอัศนะหน่อยนึงเอาแล้วนะโยมคอยดูให้ดีนะเอาเดินเข้าไปเลย19นะ19พอมีโลภกดลงไหมเอาเดินกลับมาอีก19โยมก็ดูดีๆสิมันง่ายขนาดเนี้ยหนูจะเดินแนวตั้งแนวขวางเอาเดินไปเพดานก็ได้โยมจะเดินที่ไหนมันก็ไอ้เหมือนกันน่ะเดินเข้าห้องน้ำเดินถ่ายรถไฟฟ้าเดินที่ยุโรปเดินที่สเปนเดินที่อเมริกาเดินที่นิวซีแลนด์มันก็ไอ้เหมือนกันโยมดูดีๆสิโยมเดินกลับไปท้องนะมันเหมือนกับเมื่อกี้นี่เลยว่ะคือมันไม่มีโลภโกรธหลงมันก็ปกติแต่วันที่โยมเดินใหม่เหมือนยังไม่ได้ไปไหนเลยมันอยู่ที่เก่ามันก็ปกติ
หนุ่มน้อยดูดีๆนะอย่าไปหัดรู้ด้วยนะพอดีโยมก็ทำแบบนี้อีกนะโยมเอ๊ะก็เหมือนไม่ได้เป็นไหนฮะมันไม่อะไรไม่อะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรลดลงแค่ปกตินอกจากโยมขาดสติโยมก็เก็บความไม่ชอบกันมาเดี๋ยวนึงเห็นไหมโยมแต่มันก็หายไปอยู่ดีอ่ะพอโยมเดินปั๊บมันหายอีกแล้วนึกเอาไว้หนุ่มน้อยนั่งลงรู้สึกตัวไปเท้ากระทบพื้นก้นกระทบพื้นตัวท่านทำได้ทุกอิริยาบถอ่ะอันนี้ก็เรียกปัญญาข้อที่3วิปัสสนาญาณโยมแล้วก็มีปีชาญาณเห็นความเกิดดับคือมันเกิดดับผ่านสเปซไปแต่ถ้าโยมไม่เติมให้ความโลภโกรธหลงมันจะไม่เหลืออะไรตกค้างไว้ในใจเลยโยมถ้าจะโยมไปเผลอคิดไม่ดีปั๊บโยมรู้สึกปั๊บมันก็หายอยู่ดีอ่ะคือไอ้ความโกรธมันก็ไม่ถาวรความคิดมันก็ไม่ถาวรอารมณ์น้อยคิดชื่อนายก ทุกคนลองคิดดูโยมคิดว่าพุทโธเดี๋ยวโยมเนี่ยมีปีชาญาณเห็นความเป็นแล้วว่าชื่อนั้นประดับไปได้รู้สึกไปที่หัวไม่โป้งที่มือพุทโธก็ยังดับไปได้โยมพุทโธก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวเป็นตนจริงจังนะมันเป็นแค่เครื่องที่จะเปลี่ยนผัสสะจากตัวหนึ่งมาสู่อีกตัวหนึ่งซึ่งผัสสะตัวแรกมันอาจจะให้ความหมายทางใดทางหนึ่งทั้งชอบหรือทั้งชังแต่ผัสสะตัวที่สองมันจะไม่สร้างความชอบความชังเขาเรียกคำบริกรรมที่เป็นกลางๆไงโยมจะเป็นพุทโธก็ได้จะเป็นสัมมาอรหังก็ได้จะเป็นอะไรอมิตตพุทธก็ได้ได้ไหมคิดว่าภาวนาอมิตตพุทธได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันโยมเพื่อไปให้คำอื่นมันเข้ามาเท่านั้นนี่ไงเห็นไหมเนี่ยก็เรียกมีปีชาญาณเห็นความกระดับนี่พยอมเผื่อคิดปั๊บโยมก็พุทโธนิดนึงเลยขยับตัวนิดมันก็หายแล้วนี่ปัจจัยญาณพื้นฐานนะโยมเขาชื่อว่าอุทัพอุทยพยญาณคือภาษาแขกกำกับไปหน่อยนึงแล้วทั้งหมดที่โยมที่มันก่อตัวขึ้นมันก็สลายไปก่อตัวขึ้นมันก็สลายไปมันจะเป็นลมหายใจจะเป็นความนึกคิดจะเป็นความรู้สึกมันไม่ได้มีความคงที่แต่ความสลายไปของมันเนี่ยในแต่ละขณะเนี่ยเขาชื่อว่าพังคญาณโยมก็ได้มา5ตัวแล้วนะคิดถึงชื่อนายกอันนี้ห้ามคิดถึงชื่อพี่นายกนะมีใครรู้ว่าพี่นายกชื่ออะไรรู้ไหมต้องพูดออกมานะโยมห้ามคิดถึงด้วยนะเดี๋ยวจะลองคิดดูว่าเขาชื่ออะไรเดี๋ยวจะลองคิดดูว่าเขาเป็นคนยังไงเออถ้าเขาน่ากลัวไหมหรือความคิดที่กำลังคิดที่น่ากลัวอะไรน่ากลัวกว่าระหว่างเขากับความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งน่ากลัวกว่าเขาชื่อว่าพยาญาณโยมไม่เห็นภัยว่าภัยมันเกิดจากไอ้ความคิดปรุงแต่งนี่เห็นภาพไหมที่โยมเขินคิดต่อนะเช่นคิดไม่ดีนะอารมณ์ไม่ดีจะตามมาก็ชื่อว่าอาทีวนาญาณมันเห็นโทษโยมโทษภัยอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เขาไม่ใช่ฝนตกไม่ใช่รถติดไม่ใช่น้ำท่วมไม่ใช่แผ่นดินไหวมันเกิดจากความคิดไม่ดีนี่ไงโยมเห็นไหมมันเห็นภัยแล้วเขาบอกว่าเปรียบเทียบความคิดที่ไม่ดีโยมมันเห็นงูจงอางปรากฏตัวขึ้นให้มันน่ากลัวว่ะเหมือนมันเห็นอสรพิษปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างนั้นเลยมันกลัวนะโยมมันไม่ได้กลัวเขานะมันกลัวความคิดที่ไม่ดีถ้าเกิดคิดต่อมันจะมีโทษนี่ไงโทษก็ชื่อว่าอธิวนญาณโยมในการเห็นเป็นของหน้าโตก็เรียกว่าเห็นภัยชื่อว่าพยาญาณโยมก็ได้มาอีก2ตัวแล้วเห็นไหมโยมแต่โยมเห็นภาพมันทำงานกันเป็นแก๊งผสมเคยมาทำงานคล้ายกันเมื่อกี้นี่เห็นความเกิดดับกับความสลายอันนี้เห็นความเป็นภัยกับความเป็นของน่ากลัวที่พยาญาณกับอธิวนญาณพูดภาษาแขกหน่อยนึงเดี๋ยวก็ดูสิมันไม่ใช่เรื่องของภาษาหรือเรื่องลึกลับของวิสนาญาณมันคือเรื่องการเห็นกระบวนการธรรมชาติแต่พระเจ้าท่านฉลาดท่านขมวดมันให้มันเห็นเป็นภาพชัดขึ้นนี่เราจะเริ่มเบื่อหน่ายแล้วทีนี้ไม่ได้มีสาระแก่นสารเลยไอ้ความคิดปรุงแต่งเนี่ยคิดไปให้มันเจ็บตัวทำร้ายท่านโยมมันจะเกิดนิพพิทาญาณหรือใครมาชวนปรุงแต่งไม่อยากเอาเรื่องด้วยน่าเบื่อท่านโยมมันเบื่อหน่ายตรงนี้นะไม่ใช่เบื่อหน่ายงานการเบื่อหน่ายบ้านเบื่อหน่ายอะไรพวกนี้มันเบื่อหน่ายเรื่องของการปรุงแต่งที่มันมีแก่นสารก็เพราะมันดับไปได้เนี่ยจนแต่เห็นความเกิดดับมันสลายไปได้แล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถาวรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนิพพิทาญาณได้ไปกี่ตัวแล้วทีนี้8ตัวแล้ววิปัสสนาญาณอยู่ได้มา8ตัวแล้วพอเบื่อหน่ายทำไงดีที่มาเข้าคอร์สกันเนี่ยพยายามหาทางออกจากมันตั้งหาอยู่ถึงมาเข้าคอร์สใช่ไหมโยมเขาเรียกว่ามีปีชาญาณหาทางออกว่าออกทางไหนดีวะมาเรียนรู้ธรรมะนี่ก่อนจะได้ออกจากสังสารวัฏสักทีนึงออกจากอบายภูมิสักทีนึงออกจากเรื่องวุ่นวายสักทีนึงเห็นไหมโยมมันหาทางออกคือมันจ้องจะหาทางออกมันไม่ได้จ้องไปหาทางเอาเรื่องมีใครนั่งอยู่แล้วจ้องไปอยากจะไปเอาเรื่องใครไหมพรุ่งนี้มีไหมอาจจะมีนะอาจจะมีแต่ไม่บอกบางคนมันจ้องจะไปเอาเรื่องนะโยมเดี๋ยวรอหลวงพ่อเทศเสร็จจะไปเอาเรื่องซะเลยบางคนจ้องจะออกจากเรื่องเราก็ดูสิเวลาใครมากระตุ้นโยมเนี่ยมีคนคนหนึ่งโทรมาจากอเมริกาสมัยก่อนหลวงพ่อบวชใหม่เพื่อน
เป็นเพื่อนตั้งแต่ชั้นมัธยมก็แต่งงานกับคนอเมริกามีลูกมีเต้าดูหลวงพ่อบวชก็โทรมาเลยที่บวชนี่งมงายใช่ไหมเป็นคนไทยต้องบวชพระเหรอคิดอย่างนั้นเหรอจะโทรมาหาเรื่องโยมโทรมาชวนทะเลาะเอาไงดีเราหาทางออกโยมเออเราเคารพความคิดเธอเธอจะคิดไงก็ตามใจเราไม่ทะเลาะกับเธอขอบใจมากที่อุตส่าห์โทรมามันหาทางออกโยมเดี๋ยวเราไปทำธุระก่อนนะมีเรื่องอื่นที่จำเป็นมากกว่าดีกว่าทะเลาะเขาไหมโยมไม่ได้อะไรขึ้นมานี่ไงโยมหาทางออกมันหาทางออกจากการเอาเรื่องโยมใครมาชวนคุยมีคนมาถามหลวงพ่อนะหลวงพ่ออยู่ฝ่ายไหนเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยอยู่พวกไหนหลวงพ่อเออพอดีเมื่อวานนี่นะหมามันหอนตอนเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนหมามันหอนพอกลับไปในห้องนะบรรยากาศมันเปลี่ยนเลยเออแล้วมันเป็นไงต่อไปอ่ะเดี๋ยวพวกนี้ค่อยเล่าแล้วกันกลับเข้าที่พักแล้วเราหาทางออกจากเรื่องโยมเล่าเรื่องผีมันน่ากลัวกว่าเขาเลยลืมไปหมดในเรื่องอื่นอะไรที่น่ากลัวกับผีโยมนี่ก็มีปีชายานหาทางออกโยมออกเป็นไหมแบบนี้โยมเบี่ยงไปได้ประเด็นไปเอาประเด็นอื่นที่มันน่ากลัวกว่าดีไหมออกจากการเอาเรื่องออกจากความปรุงแต่งนี้ตั้งหลายวิธีแยะไปตอนนี้วิธีออกจริงๆทำไงโยมรู้ไหมอันนี้เขาชื่อบุญจินตุกรรมยตายานะมีภาษาแขกนะผู้จะชี้เห็นว่าบางคนเนี่ยจ้องจะเข้าไปเอาเรื่องโยมเนี่ยจ้องฟังเขาพูดผิดตรงไหนมองนี่จับผิดจ้องจะเอาเรื่องคนบางคนจ้องจะออกจากเรื่องโยมเห็นว่าคนนี้แสดงอาการผิดปกติอย่างเช่นเขาดูเหมือนไม่ค่อยจะเต็มใจทำความดีมาช่วยงานอย่างงี้โยมคิดว่าพอมองเห็นปั๊บโยมไม่มองต่อดีกว่าโยมก็ทำอย่างอื่นไปซะเพราะเดี๋ยวเขาก็ผ่านไปแต่บางคนมันจ้องจะเอาเรื่องโยมอย่างนี้อาสาสมัครเห็นทำอะไรจริงจังเลยเห็นไหมโยมบางคนมันหาทางออกคือมันเดี๋ยวเขาก็ผ่านไปเดี๋ยวเขาก็ผ่านไปอันนี้ไอ้วิธีหาทางออกเขาก็มีชื่อหนึ่งโยมนะเข้าไปดูตัวสภาวะข้างในค่อยๆไปสังเกตว่ามันจะปรุงแต่งไม่ดีเมื่อไหร่ไม่เอาปรุงแต่งไม่ดีปั๊บไม่เอาเขาชื่อว่าปฏิสังขายานปฏิแปลว่าทวนโยมมาจากคำว่าปฏิโลมแปลว่าทวนทวนเข้าไปดูสังขารว่ามันจะปรุงแต่งเมื่อไหร่ปรุงแต่งปั๊บไม่เอาปรุงแต่งปั๊บไม่เอาอย่างนี้วิธีนี้เขาเรียกว่าเห็นว่ามันไม่มีมาก่อนตอนนี้มีชื่อนายกในใจไหมมีชื่อพี่นายกไหมไม่มีมาก่อนเอาคิดถึงชื่อพี่นายกมีไหมตอนนี้มีคิดถึงคำว่าพุทโธชื่อพี่นายกหายไปไหมหายไปโยนไหมให้ดูแบบนี้นะไม่มีแล้วมันก็มีขึ้นมามีแล้วก็ไม่มีเห็นไหมโยมง่ายจิตเดียวหนุ่มน้อยอยากรู้วิธีนี้ไหมอย่างตอนเย็นเนี่ยก็มีมาม่าให้กินไหมไม่มีเดี๋ยวกลับไปที่ห้องก็มีกินเสร็จแล้วก็ไม่มีโอ้วิปัสสนาญาณเข้าใจแล้วดีไหมมาดีให้ปฏิบัติทำเร็วฮะก้าวหน้ามีปัญญาหาทางออกเอาไปกินมาม่าจนได้คุยคำๆแต่เป็นงี้จริงๆนะคือมีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ6ขวบเราบอกหลวงพ่อหลวงพ่อหนูรู้คำสอนของหลวงพ่อได้ว่าไม่มีแล้วก็มีมีแล้วก็ไม่มีนะแปลว่าอะไรคือถ้าเรามีบะหมี่แล้วก็ไปซื้อมากินมากินแล้วมันก็ไม่มีโอ้โหเก่งจริงๆเด็กในเชิงเด็กก็ฟังเข้าใจให้เข้าใจเขาบอกคือความคิดนโยมมันไม่มีมาก่อนทุกๆเรื่องโยมจริงไหมล่ะความจำมันก็ไม่มีมาก่อนพระเจ้าท่านสอนอย่างเงี้ยว่าสิ่งต่างๆมันไม่มีมาก่อนเมื่อมันมีแค่ไรถอนวัตถุก็เราออกมาเสียแล้วมันก็ไม่มีโยมคือมันไม่มีอะไรถาวร นี่ไงนั่นจะนิยมจะเห็นอีกข้องแล้วตัวนี้ก็ชื่อปฏิสังขายานนะนี่ตัวปัญญามันจะเป็นกลางแล้วโยมมันจะเป็นกลางต่อไอ้สังขารปรุงแต่งคือว่าเดี๋ยวมันก็ไม่เดี๋ยวมันก็หายไปจะเอาเรื่องมันทำอะไรโยมแค่เปลี่ยนบทมันก็หายไปแล้วแค่กระพริบตามันก็หายไปแล้วแค่ท่องพุทโธมันก็หายไปแล้วเขาชื่อว่าสังขารุเปกขายานโยมวิปัสสนาญาณตัวนี้เห็นไหมคือไม่ได้เกิดขึ้นแบบลอยแต่มันเกิดขึ้นแบบมีเหตุมีผลแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่เกื้อกูลสนับสนุนในองค์ความรู้นั้นๆด้วยเราอย่าไปคิดว่าวิปัสสนาญาณเป็นเรื่องประหลาดๆนะไม่ใช่หรอกวิปัสสนาวิเศษปัสสนาแปลว่าการเห็นคือการเห็นวิเศษก็คือการเห็นความจริงและการนำให้การเห็นความจริงนำมาใช้อย่างฉลาดนี่โยมเรียกว่าวิปัสสนาญาณแปลว่าปัญญาเห็นไหมต่อโยมเป็นกลางต่อมาแล้วทีนี้มาโยมห้ามได้ไหมสังขารต่างๆสังขารข้างนอกโยมห้ามได้ไหมห้ามคำพูดคนได้ไหมห้ามที่เห็นผู้คนกิริยาผู้คนได้ไหมในกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารที่ออกมาต่างๆด้วยโยมห้ามได้ไหมโยมห้ามไม่ได้โยมต้องขู่ข้อล้อมด้วยสังขารเพราะโยมเกิดมาแล้วเมื่อตัวใหญ่ที่หลวงพ่อบอกอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชามันจะปรุงวจีสังขารหรือพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยต่างๆเป็นกายสังขารเต็มไปหมดเลยโยมไม่ฉลาดเพียงพอโยมจะไปวิพากษ์วิจารณ์ค
คนนู้นพูดอย่างนี้คนนี้แสดงกิริยาอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเลยเสร็จแล้วอะไรแปลว่าอะไรถูกอวิชชาหลอกให้ปรุงวจีสังขารเหมือนกันปรุงกายสังขารเหมือนกันแล้วก็จับผิดนู่นจับผิดนี่วุ่นวายเลยไหมโยมปรุงแต่งตัวนี้มันมีปัญญาที่มันจะเป็นกลางต่อสังขารเพราะโยมห้ามคำสรรเสริญห้ามคำนินทาไม่ได้ห้ามพฤติกรรมประหลาดประหลาดไม่ได้ห้ามความโอ้อวดความริษยาความอาฆาตที่ปรุงแต่งสังขารดาราดาเต็มทุกหัวละแหงห้ามได้ไหมเกิดโยมไปเข้าป่าแล้วมีผีมาหลอกอ่ะโยมก็บอกว่าผีเธอเราไม่มีตัวตนนะพี่อุปทานรู้จักไหมมันจะเชื่อไหมมันจะเชื่อไหมโยมคิดมันจะเชื่อไหมไม่เชื่อโยมก็เปลี่ยนไปป่าใหม่ไว้ขาแข้งอ่ะจะได้มีเสืออยู่120ตัวนี่กลางคืนเสือมันก็ย่องมาในกดโยมมันจะมากินเสือแกไม่ใช่เสือหรอกแกเป็นอุปทานแกรู้ตัวหรือเปล่ามันจะเชื่อแล้วมันจะกินโยมต่อหลวงพ่อบอกว่าโยมแตะอวิชชายากมากเพราะมันไม่รู้เรื่องโยมมันยากมากจริงเข้าใจไหมหนุ่มน้อยวันนั้นสาวๆอยากจะกินเราเนี่ยห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ค่ะเรามันหล่อฮะบอกเด็กคนนี้น่ากินแล้วเกินยายชอบฝันยายไม่ดีต้องกินของนุ่มๆเราเล่นห้ามได้ไหมแล้วจะยอมไหมยอมแล้วจะจุดธูปจุดเทียนขอเข้ามายายก่อนนะลบหลู่เบื้องสูงหลวงพ่อกำลังพูดถึงว่าสังขารตัวโยมห้ามยากมากเลยโยมแตะมันยากมากเลยโยมอธิบายเขาก็ฟังก็ยากมากเลยถึงต้องจำวางใจเป็นกลางโยมโยมหนีออกยากมากเลยเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ต้องเจอวจีสังขารเจอกายสังขารเจอพฤติกรรมประหลาดประหลาดจากอวิชชาด้วยละเห็นว่าโยมไม่สังขารรูปเปรตขายยาเนี่ยมันอย่าดึงว่าธรรมะนี่จิบๆโยมมันไม่จิบจิบนะเพราะมันเป็นป่าประตูของนิพพานนะโยมเพราะสังขารไม่ใช่ตัวตนท่านก็มาลงที่เนี่ยสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนคือการปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่ตัวตนมันก็อยู่แค่นิยมคือพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องของสังขารธาตุคือธาตุที่อาศัยการปรุงแต่งเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่ตัวตนและอีกอันก็คืออสังขารธาตุคือธาตุที่มาอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งเห็นไหมโยมนี่พอตรงนี้มันจะเป็นรอยต่อของปากประตูนิพพานนึกเมื่อเห็นว่าสังขารในการปรุงแต่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนมันจะปรุงแต่งไปทำอะไรล่ะโยมทีนี้ใจจะไม่ค่อยปรุงแต่งไปด้วยมันก็จะอนุโลมไปก็ชื่อว่าสัจจานุโรมมิกยานอนุโลมไปตามรัศมีเช่นถ้าไปยึดมั่นกับมันเนี่ยอุปทานขันธ์5เป็นทุกข์ซึ่งเกิดจากตัณหาอยากได้เวทนาขันธ์นี่เองเวทนาไม่ใช่ตัวตนตัณหาดับอุปทานก็ดับนั้นตัวสัจจานุโรมมิกยานเนี่ยเพิ่งเข้าใจละเอียดนิดหน่อยนะโยมตัวนี้อนุโลมตามกฎของสัจจะมันไปคือยอมห้ามสังขารในโลกนี้ไม่ได้ห้ามปรากฏการในโลกนี้ไม่ได้มันก็อยู่มันอย่างนั้นน่ะเรียกอนุโลมนี่นะปฏิกิริยาอนุโลมคือตามอนุโลมตามสิ่งที่ยอมตามตัวตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ข้ออะไรบ้างนามรูปปฏิเสธทยานนะมันเป็นรูปกับนามอันที่2มันเป็นเหตุปัจจัยอันที่3มันมีกฎของไตรลักษณ์สัมมัชฌายานอันที่4อุทยพยาญเนี่ยเห็นความเกิดดับอันที่5เห็นความสลายไปอันที่6เห็นความเป็นภัยอันที่7เห็นความเป็นโทษอันที่8เห็นมันน่าเบื่อหน่ายอันที่9หาทางออกอันที่10ทวนเข้าไปดูอันที่11มันเป็นกลางอันที่12เนี่ยชื่อว่าสัจจานุโลมมิกยานตัวนี้เป็นรอยต่อที่สำคัญนะโยมตัวสัจจานุโลมมิกยานเพราะต่อจากนี้โยมจะทำไม่ได้แล้วโยมทำได้แค่ตัวที่12นี่มันมีทั้งหมด16ตัววิปัสสนาญาณเนี่ยโยมทำได้แค่ตัวที่12เท่านั้นตัวที่12เนี่ยมันมีความลึกซึ้งนิดหน่อยตรงที่ว่าเมื่อมาเกิดตัวนี้ขึ้นนะโยมนะตัวปัญญาทั้งหมดมันจะเข้ามาประชุมร่วมกันนะทีนี้ตัวฝ่ายกุศลมันจะประชุมร่วมกันเรียกอนุโลมตามวิธีปฏิบัติว่าไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วนอกจากการเจริญสติปัฏฐาน4โยมสัมมาประธาน4คือความเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ที่มันไม่มีไม่มันมีขึ้นมาแล้วก็สัมมาอิทธิบาท4คือมีฉันทะพอใจกับการเจริญสติสมาธินี่แหละมีวิริยะกับการขยันทำสมาธิเจริญสตินี่แหละก็เรียกอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5คือมีศรัทธาพละมีเหตุผลเป็นใหญ่มีเหตุผลใหญ่ก็จะเกิดสัทธินทรีย์กำจัดความงมงายนี่มันจะทำนานหน้าคู่กันอย่างนี้ศรัทธาพอมีเหตุผลเป็นใหญ่ขึ้นมามันกระจัดความงามมันก็จะขยันเพราะมันรู้ว่าถ้าตามเหตุนี้จะได้ผลแบบนี้โยมมันจะขยันและขยันปิดกั้นอกุศลด้วยเรียกเขาเรียกวิริยะพละหรือยินทรีย์กำจัดความเกียจคร้านมันจะไม่ขี้เกียจมันจะไม่ขี้เกียจภาวนาโยมเพราะว่ามันรู้ว่าถ้าเผลอเมื่อไหร่ถ้าทิ้งเมื่อไหร่ถ้าไม่ภาวนาเดี๋ยวตัณหาอุปทานเข้ามาจะยุ่งโยมมันก็จะมีเครื่องอยู่น้อยแค่นี้ยังพอเป็นเครื่องอยู่ได้โยมเห็นภาพไหม
มันดีกว่าไม่มีเครื่องอยู่เลยนะโยมเนี่ยสติพละมันจะเข้ามาทันทีตัวสมาธิก็จะเข้ามาทำงานร่วมกัน ตัวปัญญาก็จะกำจัดความหลงเรียกอินทรีย์5พละ5ส่วนภาพว่ามันจะเกื้อกูลกันอย่างนี้เดี๋ยวได้ไปกี่ตัวแล้วมันจะตามมาอีกตัวนึงก็คือตัวโพชงเจ็ดโยมคือมันจะมีสติมันทำงานวิจัยแล้วทีนี้มันทำงานวิจัยละเอียดมีสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงซึ่งเล่าไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี้แล้วก็มรรคมีองค์8เราจะพบว่าเราจะได้ธรรมะจากวิปัสสนาญาณ12ตัวหลักๆที่เข้ามาอยู่ข้างในระหว่างที่โยมจะเลยวิปัสสนาญาณเนี่ยแค่นี้นะโยมอกุศลจะเข้ามายากมากแล้วข้อวิธีที่1 นี้นะข้อที่ตามมาอีก37ตัวเมื่อกี้โยมคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8อีก37ตัวที่เป็นธรรมะฝ่ายกุศลหรือฝ่ายปัญญาบวกเข้าไปอีก12ตัวเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้นี่โยม49ตัวจนเราคิดว่าธรรมะระดับกุศล49ตัวมาอยู่ในใจโยมเนี่ยกิเลสจะโผล่หัวเข้ามาได้ไหมอ่ะยากมากเลยโยมเพราะหูกำลังระดับนี้ที่ชื่อว่าเขาเรียกว่าธรรมะสมังคีมักสมังคีนี่โยมเพราะมันเริ่มมาสมังคีกันหมดเลยตอนนี้ทั้งฝ่ายกุศลที่มันฉลาดฉลาดทั้งหมดเลยตัวระดับทาเลนท์ทาเลนท์ทั้งหมดเลยว่าเขาทำหน้าที่นี่โอ้โหโยมไม่ต้องพูดถึงเลยตัวทะลึ่งเข้ามาไม่ได้แล้วทายทาเลนท์มาจริงไหมหลวงพ่อถึงเล่าว่าต่อที่โยมจะทำไม่ได้แต่ธรรมชาติของมันจะจัดการตัวมันเองก็คือว่าถ้ากิเลสเป็นครอบงำขันห้าไม่ได้มันจะเกิดมรรคจะเกิดวิสัยใหญ่ตัวนึงเขาชื่อว่าโคตรละภูยานเรียกว่ากิเลสมันจะครอบงำขันห้าไม่ได้ตัวปัญญาดับลึกมันจะเข้ามาครอบโคตรแทนชื่อโคตรละภูยานโยมเห็นภาพว่ามันมีเหตุปัจจัยไหมไม่ใช่อยู่ๆมันจะเกิดโคตรละภูยานแบบฟุกๆแล้วโยมไม่ใช่แต่ตัวปัญญามันทำงานสอดคล้องกลมกลืนกันมาจนฝ่ายกุศลมันเข้ามาพรึบเป็นกองทัพเลยขนาดนี้ได้ตัวกิเลสจิ๊บๆมันจะเข้ามาได้ไงโยมคิดสิโอ้อวดลิษยาจะโผล่หัวไม่ได้โยมว่าแบบนี้ถ้าโยมมีไอ้49ตัวที่หลวงพ่อพูดเนี่ยโยมก็คิดว่าไอ้ตัวมายาริษยาโอ้อวดอิจฉาตาร้อนจะมาได้ไหมเนี่ยยากมากเลยโยมหรือจะไปคิดโกรธเกลียดพยาบาทก็ยากมากเลยตัวนี้จะไม่เข้ามาเดียวเนี่ยก็เรียกว่ากิเลสเป็นครอบงำขันห้าไม่ได้มันข้ามโคตรจากปุถุชนไปสู่โคตรของอริยะเนี่ยก็จึงชื่อโคตรละภูยานเดี๋ยวก็ได้มีไอ้ตัวแล้วตัวที่13แต่ตัวที่3โยมทำไม่ได้นะเพราะถ้าทำมันจะมีตัวตนของผู้กระทำเลยโยมแต่เพราะว่าไอ้ความที่เห็นถูกทั้งหมดเนี่ยมันเข้ามาทำงานร่วมกันมันเลยมีตัวตนของผู้กระทำแต่มันจะเกิดสภาวะขึ้นมาอีกอันหนึ่งมันจะเกิดอาการวูบนี่เขาบอกเปรียบเทียบเหมือนคนที่กระโดดข้ามท้องร่องเนี่ยเมื่อเกิดกระโดดข้ามท้องร่องโยมมันจะเกิดการขยับตัวและเซตัวนิดหนึ่งเหมือนเมื่อกระโดดไปสู่อิมพิตินึงอ่ะมันจะมีการไหวตัวพึบพึบนิดหนึ่งอย่างเงี้ยเมื่อที่ไหวตัวแล้วมันจะตั้งตัวขึ้นมาหรือว่าโยมคิดถึงโยมกระโดดข้ามท้องร่องน้ำก็ได้เมื่อกระโดดปั๊บเนี่ยมันจะปึ้งเลยไหมโยมนักกิริยาเสร็จก็มันกระโดดไปพอลงมาปั๊บเขาจะแบบนี้มีการไหวตัวนิดหนึ่งในเยิ้มแล้วอาการของจิตมันจะเกิดไหวตัวนิดหนึ่งพอไหวตัวเสร็จปั๊บมันจะรวมตัวปึ้งทันทีเลยมันชื่อว่ามรรคญาณแล้วมันก็ไปแตะผลลัพธ์ของความไม่ปรุงแต่งหรือตัดการกิเลสตัวใดตัวหนึ่งออกไปได้เขาชื่อผลญาณแล้วมันจะรู้ว่ามันขจัดกิเลสตัวไหนไปได้บ้างก็เขาก็เลยแบ่งเป็นไอ้พวกมรรคญาณกับผลญาณเนี่ยเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลหรือสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลจนถึงอรหัตมรรคอรหัตผลซึ่งพุทธเจ้าตรัสว่าที่มันไม่เท่ากันเพราะว่าอินทรีย์5พละ5มันไม่เท่ากันเดี๋ยวก็กลับไปดูที่อินทรีย์5พละ5สิอันที่1เนี่ยเหตุผลโยมเพียงพอไหมหรือโยมยังงมงายอยู่บ้างยังขี้สงสัยอยู่บ้างเห็นไหมโยมศรัทธาโยมยังไม่บริบูรณ์เลยและศรัทธาพระเห็นได้ในโสดาปัญญคัสสีศรัทธาโยมบริบูรณ์ไหมตอนนี้หรือยังสงสัยนู่นสงสัยนี่อยู่4ตัวคือแปลว่ามีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวนะโยมมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลที่เป็นไทยจากตัณหานี่คือศรัทธาพระนี่มันก็บริบูรณ์ไม่ได้โยมก็ดูสิบางคนมันบริบูรณ์ไม่เท่ากันวิริยะพระมันคอยปิดกั้นอกุศลโลภะโทสะโมหะมันก็ไม่เท่ากันสติพระมันก็ไม่เท่ากันสมาธิพระมันก็ไม่เท่ากันปัญญาพระมันก็ไม่เท่ากันนี่โยมผลที่มันเข้าไปสู่มรรคญาณผลญาณมันเลยไม่เท่ากันมันเลยกำจัดกิเลสแบบบางคนก็กำจัดพวกสักขิทีได้หายสงสัยหรือละเสนปตาปามาตได้บางคนกำจัดเรื่องราคะได้บางลงนิดนึงปฏิฆะบางลงนิดนึงเห็นไหมโยมไม่เท่ากันนี่ไงโสดาปฏิมักสีทาคามีมักหลวงพ่อทำเห็นทุกไอตัวมรรคญาณผลญาณมันก็มีนะโยมแต่ไปอยู่ในปัสนาญาณทั้งหมดนี่ไงแต่ช่วงนั้นโยมทำไม่ได้
ราะถ้าโยมทำก็แปลว่ามีตัวตนของผู้กระทำอยู่แต่มันไม่มีตัวตนในช่วงนั้นแต่จิตมันจะทำหน้าที่ของมันเองตามกำลังสองอินทรีย์ห้าพลังห้าที่มันแล้วแต่ว่ามันแก่กล้ามากน้อยแค่ไหนรวมแล้วเป็นเท่าไหร่นะ16ตัวโยมไหมชื่อวิปัสสนาญาณ16หรือโสรถญาณ16แล้วเวลาโยมภาวนานี่นะที่หลวงพ่อบอกเวลาใครถามเรื่องวิปัสสนาเนี่ยโดยเฉพาะว่าการขึ้นต้นตั้งแต่ตัวสติเห็นไหมโยมตัวสมาธิตัวสมถะเฮ้ยมันจะมีความสอดคล้องกันมันไม่ใช่เกิดขึ้นแบบลอยๆและทิศทางที่มันจะไปสู่ความงอกงามตอนบั้นปลายและการผลิบานของมันก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโยมแต่มันเกิดขึ้นอย่างมีกระบวนการเหตุปัจจัยเหมือนกันไหมแต่ที่เราไม่เรียนรายละเอียดถี่ถ้วนนะเดี๋ยวก็ฝันหวายไปเถอะว่าสักวันหนึ่งมันจะเกิดดอกไม้ขึ้นโดยที่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้รดน้ำหรือไม่ได้วางองค์ประกอบอย่างถูกวิธีมันจะไม่เกิดโยมมันจะไม่เกิดแต่ที่บอกอ่ะบางทีคนบางคนอาจจะมีพื้นฐานมามากจากภพชาติอื่นๆแล้วกันชาติที่แล้วบ้างที่มันมีความพร้อมแต่มันจะขาดนิดๆขาดหน่อยซึ่งอาจจะฟังดีแต่มันก็สามารถจะกำจัดกิเลสได้เหมือนกันนะโยมอย่างพวกพระพายะนะนึกออกไหมเห็นโยมไปนั่งชายทะเลหนุ่มๆไปนั่งชายทะเลมีเสียงขึ้นกระทบหูเห็นไหมพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เสียงกระทบหูเนี่ยสักแต่ว่าเสียงมันไม่ใช่ตัวตนโยมกระทบหูเห็นไหมโสตวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนเมื่อไรไม่มีเราอยู่ตรงนั้นไงโยมโยมไปนั่งแถวนี้ก็ได้ออกไปข้างนอกมีเสียงแมลงเนี่ยจิ๊ดเสียงไม่ใช่ตัวตนหูไม่ใช่ตัวตนแล้วมันจะมีเราได้ยินไปได้ไงไม่มีเราตรงนั้นก็มีเราที่อื่นในจักรวาลนี้หรือในสังสารวัฏนี้แต่โยมกำลังพอจิตจะรวมโพธิ์แล้วตัดทันทีเหมือนกันโยมเห็นภาพไหมแต่โยมอาจจะฟังแล้วแต่ว่าพอจะเข้าใจในเชิงตรรกะแต่กำลังสมาธิโยมไม่พอนี่ไงโยมไหมนี่ไงพลังของสมาธิพลังของปัญญาโยมไม่พอแต่โยมอาจจะพอมีเหตุผลของมันบ้างคือมีไอ้ศรัทธาที่หลวงพ่อบอกเนี่ยแต่กำลังสมาธิโยมไม่ถึงกับฟังแล้วปิ้งแล้วรวมตัวพวะเลยแต่บางคนก็อาจจะแค่ขาดอีกอย่างเดียวมันยังไม่ปิ้งมันขาดนิดเดียวเท่านั้นเองพอฟังนี่ปั๊บเขาปิ้งทันทีเลยโยมเห็นภาพไหมโยมจะพบว่าธรรมะที่โยมฟังก็ดีเรียนก็ดีนะบางทีอาจจะซ้ำๆซากๆบ้างแต่พอโยมอินทรีย์แก่กล้าเลยนะโยมฟังที่โยมจะปิ้งทันทีเหมือนกันนะโยมกลับไปอ่านอีกรอบฮะตรงนี้เมื่อก่อนทำไมถึงไม่ปิ้งมาถึงวันนี้ทำไมถึงปิ้งเพราะพลังของโยมมาเริ่มสมส่วนจริงไงเหตุผลโยมก็เริ่มชัดเจนสติโยมก็เริ่มมั่นคงสมาธิโยมก็เริ่มมั่นคงเวลามองปั๊บเข้าใจปุ๊บปิ้งขึ้นมาทันทีเลยว่าเออเสียงกระทบหูเสียงมันไม่ใช่ตัวตนหูไม่ใช่ตัวตนไม่มีเราอยู่ตรงนี้เออมันก็จริงด้วยฮะมันจะหลุดว่าขึ้นแรงๆเหมือนกันนะโยมนะแต่ว่ามันก็ต้องมีพื้นฐานที่ว่าทำไมถึงโยมต้องฟังไว้ก่อนบางอันเพราะโยมเพื่อจะสร้างรากฐานไงโยมดูดีนะถึงที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมาบอกว่าต้นชั่วโมงเนี่ยว่าการปฏิบัติเนี่ยโยมแค่ขณะเดียวแต่ขนาดเดียวของโยมนะเจ้าโยมไม่มีรากฐานนะโยมก็ไม่ปิ๊งหรอกแต่ถ้าโยมมีรากฐานที่เยอะพอสมควรนะโยมอาจจะปิ๊งได้แค่ฟังคำพูดคำเดียวโยมอาจจะปิ๊งแต่ว่ารากฐานโยมพอมีใครเป็นวิศวกรไหมแถวนี้มีไหมมีใครโยมเป็นวิศวกรเหรอมีใครเป็นสถาปนิกไหมมีไหมหลวงพ่อกำลังเปรียบเทียบนะโยมโยมไปเห็นเขาสร้างอาคารนะจัดตุลมุกแล้วกันนะเดี๋ยวก็ได้โอ้ยหมูเอาหน้าจั่วสี่อันมาต่อกันเข้าเดี๋ยวก็ไปทำมั่งหลวงพ่อถามว่ามันจะเป็นไหมโยมว่าลมพัดมันจะล้มไหมมันจะล้มโยมแล้วมันก็จะพังเพราะว่ามันไม่ได้ตอกเสาเข็มมันไม่ได้วางรากฐานมันไม่ได้ตั้งเสาตั้งคือตั้งคานให้มันรอบครอบซะก่อนนี่ไงโยมเดี๋ยวก็ไปหวังลมอะไรเฮ้ยเห็นแล้วไอ้เขาทำศาลาสี่มุกนี่เราก็ทำได้วะเราก็พวกเล่นมุกเหมือนกันเนาะ แต่มุกโยมอาจจะไปไม่รอดนะเพราะอะไรเพราะรากฐานโยมไม่พอพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าไอ้สุตตะนะโยมอย่าไปประมาทมันนะคือสุตตะมันเป็นอาวุธที่ทำให้เกิดรากฐานยิ่งรากฐานโยมแน่นเท่าไหร่นะโยมฟังปิ้งเดี๋ยวโยมจะเข้าใจเลยและการปฏิบัติที่หลวงพ่อบอกโยมยิ่งประสบการณ์บ่อยๆที่มาเดินถูกทางก่อนนะโยมมันต้องเดินถูกทางนะแต่โยมไม่เดินถูกทางที่หลวงพ่อบอกเอากล้วยไข่ไปใส่กระทงงอกหวังให้เป็นพิซซ่าไงมันก็ไม่เป็นหรอกองค์ประกอบมันไม่ถูกไอ้ที่เดินถูกทางที่โยมที่โยมจับประเด็นที่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องเนี่ยคือเลข6ไงโยมเราจะประมาทคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าทรงสอนสั่งไว้ไงโยมนะว่าให้ชาวพุทธทำการสอบสวนเรื่องอายตนะ6จึงจะรักษาพระศาสนาไว้ได้อยู่ได้ว่าอะไรกันแค่นี้เหรอจะยกพยาดูดีนะอายตนะ6มันเป็นที่มาของทุกๆเรื่องเลยเวลาท่านพูดถึงสิ่งทั้งหมดท่านพูดอายตนะ6โยมเพราะมันอยู่แค่นี้คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายแล้วก็ธรรมอารมณ์ซึ่งทำให้เกิดวิญญาณ6เวทนา6สัญญา6สังขาร6นี่โยมคือขันธ์5ทั้งหมดเลยแต่ถ้า6ตัวแรกไม่ใช่ตัวตนเห็นภาพไหมโยมที่เหลือก็ไม่ใช่ตัวตนนี่ไง
นิยมจะไปเวลาปฏิบัติโยมจะจับขมวดให้มันสั้นๆลงมาที่ทำให้ท่านให้การสอบสวนเรื่องอายตนะ6กับปฏิจจสมุปบาทโยมเมื่อกี้หลวงพ่อพูดเว้นวรรคก็โยมเห็นว่าอายตนะ6เนี่ยมันจะทำให้เกิดอายตนะ6ภายใน6ภายนอก6ทำให้เกิดวิญญาณ6ผัสสะ6อะไรโยมมีใครรู้บ้างอายตนะภายใน6ภายนอก6ผัสสะ6วิญญาณ6ก่อนแล้วก็ผัสสะ6แล้วต่อมาด้วยตัวอะไรโยมเวทนา6อีกตัวนึงคืออะไรโยมตัณหา6นี่ไงเห็นมั้ยโยมนี่คือปฏิจจสมุปบาทนะแค่นี้ก็เป็นปฏิจจละพุทธเจ้ากระทบทวนแบบนี้เหมือนกันนะโยมนี่พอเห็นเวทนาไม่ใช่ตัวตนตัณหามันดับที่เหลือไม่ต้องพูดถึงคืออุปทานก็ไม่ต้องพูดถึงว่ามันไม่มีในเวลาปฏิบัติโยมก็ปฏิบัติอยู่แถวๆนี้แล้วก็ที่หลวงพ่อบอกสติมันทำหน้าที่อะไรนะทักษะของสติโยมทักษะคือความไม่เผลอเพลินนี่โยมเนี่ยคือเล่าเรื่องการปฏิบัติที่สั้นๆนะโยมนะว่าจะเป็นภาษาลิบุตรท่านก็ใช้วิธีนี้นะหลวงพ่อเล่าไปรอบแล้วใช่ไหมเรื่องภาษาลิบุตรจำได้ไหมมีใครจำได้ไหมเดี๋ยวต้องฟังแล้วโยมต้องจับประเด็นนะว่าหลวงพ่อเทศตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หลวงพ่อเทศเรื่องเลขหกอยู่หลวงพ่อยังไม่ไปไหนเลยประโยชน์ของการเป็นไปอยู่แค่ตรงนี้เองโยมและ50กว่าปีของหลวงพ่อโยมหลวงพ่อกบฏว่าก็อยู่แถวๆนี้นี่เองฮะมันไม่ได้อยู่ที่เยอะแยะเลยแต่มาเรียนเยอะเพื่อจะมันให้มันเกิดรากฐานความเข้าใจเพราะถ้ามันเลยจากนี้ไปนะหรือถ้ามันเลยจากอายตนะ6นะโยมนะไปสู่วิญญาณ6ผัสสะ6เวทนา6ตัณหา6ถ้ามันเลยจากนี้ไปเข้าไปสู่อุปทานและการก่อพฤติกรรมแล้วเนี่ยถ้าโยมไม่รู้จักโยมจะแก้ไม่ออกแล้วแต่โยมเลยปฏิจจ์ด้วยโยมจะแก้มันออกว่าไอการก่อพฤติกรรมมันก็ไม่ใช่ตัวตนมาจากอุปทานแต่โยมเรียนถ้าโยมผ่านเลยจากนี้ไปนะโยมไม่มีความรู้มากกว่านี้นะเราโยมถลำเลยจากไอ้วงจรนี้เข้าไปลึกกว่านี้นะโยมจะออกมาไม่ได้คือถ้าโยมเรียนน้อยเกินไปในเวลาเข้าไปถึงตัวลึกๆที่มันมีกลไกที่แบบว่าเป็นเฟืองที่ซับซ้อนมากกว่านี้นะโยมออกมาไม่เป็นแล้วแต่ถ้าโยมเรียนเรื่องปฏิจจ์ด้วยไม่ว่าเฟืองตัวไหนปรากฏโยมออกได้หมดเลยเพราะโยมจะรู้ว่าไอ้นี่มันเกิดจากอะไรอย่างเช่นภพมันเกิดจากอะไรแล้วภพที่มันเป็นทั้งอบายภูมิหรือสุคติภูมิหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรโยมหามาเจอทันทีเลยนี่ก็จะอุปทานกันโยมเห็นไหมพบจะกระจุอุปทานหรือว่าเราอุปทานไป4ตัวเห็นไหมจะหามันเจอทีนี้อุปทานตัวไหนเนี่ยอ้อศีลประตูปาทานกามาทุปาทานเมื่อมีกามาทุปาทานมันก็มีกามาพบเนี่ยกันโยมเมื่อมีศีลประตูปาทานไปประพฤติปฏิบัติมันก็มีรูปประพบกับรูปประพบไงคือการเข้ารูปประชานกับรูปประชานเดี๋ยวจะทะลุปูโป่งในสังสารวัฏเลยอ้อทำไมมีถึงมีพรหมแต่พรหมไม่ได้เป็นตัวเป็นตนโยมมันเกิดจากเหตุปัจจัยนี่โยมพลาดถลำลึกไปโยมจะถอดรหัสออกแต่โยมไม่เรียนนะโยมถลำลึกปั๊บให้งงแล้วว่าเข้ามาตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยแล้วมันเกิดจากอะไรขาไม่เจอแล้วเห็นภาพไหมโยมกำลังเล่าให้ฟังว่าเรื่องของอายตนะเป็นเรื่องจำเป็นแล้ววิธีการปฏิบัติที่ภาษาลิบุตรใช้คือใช้แบบไหนจำได้ไหมที่พระเจ้าถามภาษาลิบุตรเธอรู้ไงว่าชาติสิ้นแล้วพระเจ้ารู้ว่าชาติสิ้นเพราะภพสิ้นเธอรู้ไงว่าภพสิ้นแล้วภพสิ้นเพราะอุปทานสิ้นเธอรู้ไงอุปทานสิ้นอุปทานสิ้นเพราะว่าตัณหาสิ้นแล้วเธอรู้ไงว่าตัณหาสิ้นแล้วเพราะข้าพเจ้าไม่เผลอเพลินในเวทนา6ตัวเห็นไหมโยมข้าพเจ้ามีสติต่อเนื่องคือเรียกว่าสติต่อเนื่องก็คือสัตตะตะวิหารคือมีสติเป็นวิหารต่อเนื่องแล้วไม่เผลอเพลินในเวทนา6นี่หลวงพ่อว่าการปฏิบัติโยมโยมก็อยู่แถวๆเนี้ยเพราะโยมมีอายตนะ6ทั้งวันโยมเห็นไหมโยมเพียงแค่โยมไม่เผลอเพลินนี่ตัวเผลอเพลินเนี่ยคือตัวอุปทานทำให้เกิดภพชาติพุทธเจ้าตรัสว่านันทิกอุปทานนันทิกคือตัวเพลินโยมโยมก็เช็คดูสิว่าโยมเพลินมากเพลินน้อยเห็นไหมถ้าโยมเพลินมากภพชาติโยมก็ยืดเยื้อถ้าโยมเพลินในฝ่ายไม่ดีเขายังแบ่งเพลินในโยมนะเช่นเพลินในพยาบาทเห็นไหมถ้าโยมเพลินในพยาบาทก็เรียกนันทิในพยาบาทโยมก็ไปอบายภูมิแน่นอนเห็นไหมถ้าโยมเพลินในฝ่ายดีที่หลวงพ่อบอกเนี่ยโยมก็ไปสุคติภูมิแต่ถ้าโยมเพลินน้อยลงโยมก็เพราะว่าภพชาติมันก็น้อยลงด้วยมันจะรู้ได้ว่าทำไมถึงเกิด7ชาติโยมหรือทำไมถึงแค่2สามชาติหรือทำไมถึงแค่ชาติหนึ่งจนถึงถ้ายอมเพลินแล้วราคะยอมบางลงนะไม่ใช่หมดนะราคะบางลงหงุดหงิดบางลงโยมก็รู้แล้วเฮ้ยมันไปเกิดพิพัฒน์แสคามีแน่นอนแบบนี้มันคงไม่กลับในโลกนี้หรอกคือคนที่มีราคะจัดๆโยมบางทีมันอยากได้ร่างกายมาเสพนู่นเสพนี่เนี่ยหนุ่มน้อยเคยกินตะกรวดส้มไหมรู้จักตะกรวดไหมมีคนเล่าให้หลวงพ่อฟังโยมนะเขาไปจับตัวตะกรวดมานะแล้วเขาไม่ฆ่ามันโยมเขาถลกหนังมันไม่ตายโยมเขาปล่อยมันขึ้นต้นไม้ที่มีมดแดงมดแดงไม่ได้กินเลือดโยมก็มันรุมกัดไงโยมเ
พิษมดแดงก็เข้าไปในตัวตะกรวดทำให้เนื้อตะกรวดมันเปรี้ยวเขาก็จับมันลากมันแล้วก็เฉือนเนื้อมันจิ้มกับไอ้พริกป่นอะไรกินอย่างเงี้ยโยมต้องอยากได้เวทนาแบบนั้นไหมอยากได้ไหมโยมอยากกินตะกรวดส้มไหมหรือจะกินอะไรที่มันพิสดารมากกว่านี้หรือจะเป็นลากกับพวกหมาฮีน่ามานู่นโยมเห็นภาพว่าคือถ้าโยมไม่มีราคะอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกโอ้โหต้องไปลากใครมาทำอะไรประหลาดขนาดนั้นเราจะรู้เลยว่าถ้าราคะโยมบางลงหรือโยมอาจจะมีที่ว่าคนพูดนินทาบ้างคนพูดจาเสียดสีคนพูดรับหลังไม่ดีบ้างอาจจะหงุดหงิดแต่โยมไปถึงก็ลงไม้ลงมือไปด่าเขาหรือยกหูไปด่ามันทันทีอย่างนี้โยมไม่ทำหรอกเพื่อว่าปฏิฆะมันบางลงเห็นภาพไหมล่ะถ้าโยมพิสูจน์ได้ว่าราคะกับปฏิฆะมันบางลงมันก็ไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์โยมเขาไปอยู่เป็นเทวดาในหนึ่งชาติพระอิสาคามีเห็นไหมซึ่งเกิดจากตัวอะไรโยมยตนะหกโยมนี่ไงสังโยชน์เห็นไหมโยมใจพบการปฏิบัติที่ชัดแล้วก็เรียบง่ายว่าถ้าไม่เผลอเพลินแต่โยมก็ที่หลวงพ่อบอกโยมทำไม่ได้ที่จะไม่เผลอเพลินเพราะโยมไม่ได้มีสติต่อเนื่องแต่โยมแค่รู้จักวิธีแล้วไงนี่ตอนนี้โยมก็ขยันใจมันเผลอเพลินน้อยลงนี่โยมก็ไปอยู่ที่ไหนที่หลวงพ่อบอกอยู่ที่ไหนโยมก็ปฏิบัติเป็นโยมไปอยู่โคตรโลกเหนือนะมีรูปมีรสชาติปลาวาฬให้กินอ่ะหนูกินทีละครึ่งตัวไหวไหมแมวน้ำสิงโตทะเลไหวไหมทีละครึ่งตัวไม่ไหว จะเผลอเพลินไหมเวลากินแมวน้ำสิงโตทะเลปลาวาฬเห็นไหมที่โยมจะเห็นมันจะไปเผลอเพลินในแนกหนาอ่ะแต่โยมคงจะไปไม่ได้หรอกคนนี้น่าจะพอได้เพราะหมีขั้วโลกเหนือมันจะสูญพันธุ์นะส่งคนนี้ไปกู้โลกเลยโยมเนี่ยอุตส่าห์สะสมไขมันรอบเอวมามีห่วงยางลอยน้ำก็ได้ด้วยทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วรูปร่างก็พอให้หมีมันตาผ้าเลือนได้บ้างถือคำขำนะนึกภาพเอาไว้หนูนะคือหนูไปอยู่ในนั้นหนูจะไม่เผลอแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรให้เผลอมากมายทำไมหลวงพ่อชอบไปภาวนาไกลๆหลวงพ่อชอบไปเนี่ยแต่แอตแลนติกไปขั้วโลกเหนือไปนู่นไปนี่ไปอยู่ห่างไกลจากผู้คนโยมที่ไม่มีความผูกพันพอไม่มีความผูกพันโยมมันจะไม่เข้าไปอินมันจะไม่เข้าไปอินอยู่ๆพวกเมาลีจะอินไหมหนุ่มน้อยเจอสาวเมาลีจะอินไหมอ่ะอินไหมมันนั่งทับเดี๋ยวก็แบนแล้วนะเอามองคนนี้ก่อนอ่ะอินไหมคนนี้อินไหมอินไหมอินไหมทำท่าแหย่แหย่ไงไปเลยอย่างนี้ถ้าไปเมาลีนะจิบจิบนะรู้เปล่านี่แค่นกแอร์เลยนะถ้าไปเมาลีเนี่ยไม่ได้ขั้นจัมโบ้ของการบินไทยเลยหนูพ่อกำลังพูดถึงเรื่องการที่โยมไม่เผลอเพลินเพราะว่าจริงโยมอยู่ห่างจากสิ่งที่ผูกพันนะนี่วิญญาณ6ตัวไปทางนอกตัวจะไม่เผลอเพลินกับมันมากหรอกที่ถ้าโยมจับหลักได้นะนี่พระเจ้าก็เลยแนะนำอีกวิธีหนึ่งโยมในการละสังโยชน์ท่านบอกว่าถ้ายังพอใจกับการคุกคีกันเป็นหมู่คณะจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดความสงัดอันน่าอภิรมย์ในใจเมื่อมีความสงัดอันน่าอภิรมย์ในใจจะเป็นไปไม่ได้ที่เห็นนิมิตของจิตคือมันนึกว่าจิตเป็นตัวเป็นตนโยมแต่โยมอยู่เงียบๆโยมได้ยินเสียงแจ้วๆของมันเนี่ยที่เป็นแค่คลื่นพลังงานที่เอาสัญญาณมาผสมโยมทำงานวิจัยได้เฮ้ยไม่ใช่จิตไม่ใช่อะไรสักหน่อยนึงโยมพุทโธปั๊บมันก็หายไปมันไร้ร่องรอยเฮ้ยไม่ทำตามมันก็ดับไปว่ามันไม่เห็นมีตัวตนเลยเห็นไหมโยมนี่ท่านตรัสอย่างนี้ว่าเมื่อไม่เห็นนิมิตของจิตก็เป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นสัมมาทิฏฐิโยมเห็นนิมิตของมันว่ามันแค่เครื่องหมายที่เรียกว่าจิตแต่มันไม่ใช่จิตมันถึงจะขึ้นสัมมาทิฏฐิเมื่อขึ้นสัมมาทิฏฐิจะมีสัมมาสมาธิเมื่อมีสัมมาสมาธิถึงจะตัดสังโยชน์ได้ที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาโยมออกไปวิเวกบ้างห่างๆจากสิ่งที่ผูกพันบ้างเช่นโยมไปเข้าวัดเห็นภาพไหมวัดที่ไกลๆเพื่ออะไรโยมเพราะโยมอยู่บ้านเนี่ยคนทุกคนก็จะมองโยมเป็นคนเก่าๆโยมก็จะมองคนรอบตัวเป็นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้ไอ้ความผูกพันที่เคยมองเป็นตัวเป็นตนมันแรงโยมเวลาโยมออกไปไกลๆหน่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาเจอพวกแมวพวกอะไรก็แล้วแต่นี่แหละพวกชาวบ้านชาวนาคนอะไรกรรมกรหรืออะไรเขาแต่ให้ความรู้สึกที่เข้าไปผูกพันไปอินมันไม่ค่อยมีกับโยมหรือธรรมชาติโยมไปอยู่ทั้งก้อนหินอย่างเงี้ยโยมเดินผ่านก้อนหิน10ก้อนจะมีกิเลสไหมมีไหมถ้าโยมเดินผ่านคน10คนนะจะมีคำพูด18ไหมไม่โยมกิเลสไปอยู่ในตัวคนนี่เวลาโยมหาคนที่ไปบ้านเขาเรียกกิเลสมันวิเวกนี่ไงมันทำให้เห็นสภาวะข้างในว่าไอ้นี่มันไม่มีกิเลสมาก่อนนะมันไปกระทบแล้วมันไม่มีความไม่มีเขาเรียกไม่มีตัวรู้แล้วกันอวิชชามันก็เลยไปคว้ากิเลสข้างนอกมาปรุงสังขารข้างในนี่หลวงพ่อเราพูดถึงว่าไอ้การที่โยมเอาหาโอกาสออกจากที่ที่มันผูกพันบ้างผูกมัดแน่นๆยึดมั่นแน่นๆเนี่ยออกมาสู่ที่มันวิเวกบ้างบางครั้งบางคราวเนี่ยมันทำให้การเรียนมันชัดขึ้นและการตัดสังโยชน์มันชัดขึ้นแล้วมันจะรู้เลยว่าไอ้ตัวเพลินมันไม่มากโยมมันไม่มากแต่โยมเดินอยู่ในที่ที่มันมีเรื่องราวมากๆกิเลสในตัวคนเนี่ยไอ้ตัวเพลินจะออกมาง่ายกว่า
โยมเดินในป่าเขาลำพังจะเพลินไหมเดินป่าช้าเขาเดี๋ยวจะเพลินไหมเพลินไหมร้องเพลงฉลุยได้ไม่นาคว่าไหนจะมาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวจะนี่ก็เราพูดถึงเรื่องความเพลินนะโยมเดี๋ยวต้องหาอุบายแล้วทีนี้ว่าทำให้ความเพลินมันน้อยลงเพราะตัวเพลินเนี่ยคือตัวประธานทำให้เกิดภพชาตินี่โยมจะพิสูจน์จากตัวเองได้ว่าภพชาติโยมจะไปทางไหนโยมดูจากตัวเพลินนี่แหละเมื่อกี้เราเรื่องพลพยาบาทใช่ไหมโยมเพลินอื่นๆก็เหมือนกันเพราะอุปทานทำให้เกิดภพชาตินั้นใครที่ตั้งใจนะอย่างน้อยพระสอดาบันที่หลวงพ่อบอกเนี่ย จะสำรวจไอ้ตัวเพลินเอาจากอะไรได้หกจับได้หกไปนะโยมอย่าไปฟุ้งซ่านการปฏิบัติที่ไปไกลกว่านี้นะมันเสียเวลาเปล่าแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาคืนนี้เดี๋ยวจะให้นั่งสมาธิกันเองนะเขาจะเปิดหลวงพ่อใช้เสียงเยอะเดี๋ยวจะไอตลอดแล้วตอนนี้นั่นคืนนี้ก็พักหลวงพ่อพักแค่นี้แล้วกันนะพรุ่งนี้เช้าค่อยเรียนกันต่อตั้งใจปฏิบัติภาวนากันนะเอาสัมมาไปทบทวนแล้วไปใช้โยมฟังซีดีที่ก็เปิดนำภาวนาจะเป็นเรื่องเดียวกันเปียบเลยโยม ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับพร้อมกันครับกราบ